หัวเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้นั้นผมให้ชื่อว่าผู้นำเท่าปลุกคนหนุ่มสาวปะทะกันโลกเรานี่อยู่ในอิทธิพลของผู้เท่าแล้วความคิดของผู้เท่านี้ก็จะถ่ายทอดความคิดให้แก่คนรุ่นหลังๆในอดีตเลยเนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็จะฟังคนแก่ว่าคนแก่มีประสบการณ์ตั้งแต่สังคมบุพการเลยนะครับมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆปรากฏว่าสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกและรุนแรงนั้นเป็นสงครามแห่งความเชื่อความศรัทธาที่ผู้นำรัฐเป็นผู้เท่าเสียส่วนใหญ่นะครับแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแล้ววันนี้มีคนหนุ่มสาวขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐแต่ว่าก็ยังไม่มากผู้เท่าก็ยังมีบทบาทดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องผู้เท่าผมสำรวจข่าวทั้งหมดในประเทศไทยในรายการเกาะติดคิดทันข่าวในช่วงนี้ไม่มีข่าวอื่นนอกจากสองข่าวคือข่าวต่างประเทศกับข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศคือสงครามในตะวันออกกลางเรื่องของฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดเลยครับจู่โจมแบบสายฟ้าแลบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝ่ายอิสราเอลก็ตีโต้กลับท่านคงจะเห็นข่าวเหล่านี้กับอีกข่าวหนึ่งในประเทศคือเรื่องของเงินดิจิตอลดังนั้นฉากที่ท่านเห็นนั้นท่านคงจะจำได้เฉพาะเศรษฐากับไบเดนเพราะผมเป็นคุยถึงบ่อยในข่าววันจันทร์แต่อีกสองคนนั้นคนหนึ่งนั้นท่านคงคุ้นตาเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านไม่ต้องไปจำชื่อนะครับจำยากแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนไทยเข้าบรรยากาศพอดีเรื่องผู้เฒ่านายเมธีกองแก้วเป็นผู้เฒ่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตรวมถึงได้เป็นปปช.ในยุคของการรัฐประหาร19กันยา49ที่เขาตั้งกันขึ้นมาวันนี้ออกมาดับเครื่องชนกับเขาด้วยโดยข่มขู่ว่าถ้าคุณเศรษฐายังไม่ยุตินะนโยบายเรื่องเงินดิจิตอลจะติดคุกยกชุดผมจะเอาเรื่องนี้ไปคุยที่หลังแต่ชุดแรกที่ผมจะคุยกับท่านนั้นเป็นเรื่องต่างประเทศท่านจะเห็นนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยผมเอาข่าวต่างประเทศคุยกับท่านแล้วก็พยายามจะบอกว่าเรื่องต่างประเทศสำคัญนะผมจึงบรรจุไว้ทุกสัปดาห์ในรายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับท่านก็จะดูกันน้อยครับแต่วันนี้ท่านจะเห็นว่าข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในช่วง 2-3 วันมานี้นี่ผมเอาข่าวเมื่อวานนี้นะครับลงแต่ข่าวต่างประเทศเกือบหมดครับแล้วก็มันมีอยู่2ข่าวผมก็เลยเก็บ2ข่าวนี้มาคุยกับท่านในรายการเกาะติดคิดทักข่าวไทยรัฐเมื่อวานนี้ก็ลงเรื่องตะวันออกกลางแฉนาทีฮามาสบุกฟาร์มสังหารหมู่6คนไทยโอ้นี่คือผลกระทบโลกกลอบอลไรซ์นั้นมันคนมันเคลื่อนไหวกันทั่วโลกดังนั้นในเขตฉนวนกาซาหรือในเขตเวสต์แบงค์ที่เป็นการปกครองของออสเตรียของปาเลสไตน์กับคนไทยอาจจะไปทำงานในนั้นหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าทำงานในอิสราเอลในตอนใต้ที่ใกล้กับพรมแดนที่เกิดเหตุผมให้ท่านดูหัวข่าวไปก่อนนะครับเพื่อให้ท่านเห็นบรรยากาศว่านี่คือความสำคัญของเรื่องราวที่เราจะคุยกับท่านวันนี้ว่าข่าวต่างประเทศนั้นมันกระทบถึงเราจริงๆแล้วมันมากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องของคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันหรือถูกสังหารหรือถูกลูกหลง
แต่มันหนักกว่านี้ว่าประเทศเราในปีนี้ปีหน้าเนี่ยครับจะหนักขึ้นอีกเจอ3วิกฤตโควิดยูเครนปาเลสไตน์เดลีนิวไทยดับตอนนี้ยอดยังไม่รู้ว่าแน่นอนเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่หยุดนิ่งอาจจะเสียชีวิตเพิ่มอีกคือนี่น่าเห็นใจนะครับคนไทยที่ทุกข์ยากอย่างว่านะครับต้องการมีชีวิตที่ดีไปหางานทำต่างประเทศเสี่ยงก็ไปเนี่ยไทยดับพุ่ง18ศพอพยพ 3,000 ฮามาสขู่ฆ่าตัวประกันทิ้งโอ้ยยาท่านเห็นไหมครับความโหดร้ายจับคนไม่ใช่คนไทยนะจับหลายชาติแล้วก็ขู่ว่าถ้าอิสราเอลยังไม่หยุดการโจมตีอ้าวเฮ้ยแล้วที่มึงโจมตีเขาวะ มึงไปฆ่าเขาแต่ยังว่ามันว่ากันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องเดียวถ้าพูดอย่างนี้ฝ่ายแฟนคนที่เชียร์ปาเลสไตน์หรือคนที่มีความเห็นต่างเขาจะบอกมันไม่ใช่คุณสุนัยเอาละผมจะงดการวิจารณ์ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็โหดทั้งคู่แหละสงครามเนี่ยนะครับมติชนสลดคนไทยเหยื่อสงครามดับแล้ว18ตัวเลข18นี่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับข่าวสดขอกลับประเทศคนไทยที่ไปทำงานเนี่ยนะขอกลับประเทศยอดทะลุ 3,000 ตายพุ่ง18ชุดแรกบินมาแล้วผมก็ติดตามข่าวรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้กลาโหมไทยคุณสุทินกำลังมีบทบาทสำคัญทีเดียวนะครับในฐานะเป็นผู้ประสานงานช่วงนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็จะต้องไปรับคนไทยทีแรกก็บอกว่าไม่มีใครจะขอกลับจะอยู่ต่อแต่ตอนนี้มันแรงขึ้นนะครับคนไทยอยู่ในอิสราเอล 30,000 กว่าคนเฉพาะในเขตฉนวนกาซาที่อยู่ชายแดนนี่ทางใต้นี่อยู่กัน 5,000 กว่าตามที่ข้อมูลมานะครับแล้ววันนี้แรงขึ้นก็เลยเริ่มขอกลับกันมากขึ้น 3,000 กว่าแล้วกลับเถอะครับรัฐบาลก็พร้อมจะรับกลับอยู่แล้วเงินทองค่อยเอาทีหลังไทยโพสต์ขู่สังหารตัวประกันฮามาสตอบโต้อิสราเอลคนไทยดับพุ่ง18รายขอกลับ 4,000 ส่วนใหญ่ข่าวมันสับสนก็ต้องอาศัยข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับส่วนจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไปอีกอันนี้ก็ว่าไปแต่ละสำนักข่าวแต่ว่ารายการสุไรทีวีนี่ไม่ใส่ไข่ให้น่ากลัวมากขึ้นนะครับเอาเท่าที่ตามตัวเลขที่มีการแถลงค่อนข้างเป็นทางการก็แล้วกันนะแนวหน้าทหารอากาศส่ง A340 ถึงอิสราเอล15ตุลาอพยพคนไทยสยามรัฐสลดคนไทยตายพุ่ง18นี่เป็นเพราะว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยโดยตรงอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าเมื่อมันเข้ามาอย่างนี้ข่าวก็ต้องตีแล้วความรู้สึกของคนไทยมันก็จะเกิดปัญหาแล้วระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ความโหดร้ายของสงครามมันไม่มีชาติไหนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ากับการก่อการร้ายของกลุ่มมุสลิมนี่มันหนักมากจนคนรู้สึกมันสยองแต่อย่างว่าเราก็มีปัญหาอยู่4จังหวัดภาค3จังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอึดอัดกันนี่ในทางการเมืองก็มีพรรคการเมืองที่มีแน่นอนครับคนมุสลิมแม้จะเป็นชนชาติส่วนน้อยในประเทศไทยแต่ก็มีบทบาทก็จะเข้ามาสู่ปัญหาการเมืองในประเทศผู้จัดการส่ง A340 รับคนไทยดับแล้ว18รายอยากกลับ 3,862 แหมอันนี้ผู้จัดการลงละเอียดเชียวนะครับกรุงเทพธุรกิจกระทรวงพลังงานถก
รับมือสงครามแน่นอนครับวันนี้น้ำมันขึ้นราคาแน่แต่ในประเทศไทยรัฐบาลก็พยายามจะคุมไม่ให้ขึ้นราคาแต่ตลาดโลกน่ะขึ้นแล้วดังนั้นการแสดงฝีมือไม่ให้น้ำมันขึ้นราคาและให้ลดราคาของรัฐบาลเศรษฐานั้นพูดง่ายๆว่าต้องแสดงฝีมือในการบริหารครับประเภทจับแพะชนแกะกันให้ได้กันแล้วกันเอาเนื้อส่วนนั้นมาปะเนื้อส่วนนี้ผมอ่านข่าวให้ท่านเห็นนะครับในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของเนื้อข่าวนี่คือข่าวล่าสุดนะครับที่มีการลงข่าวในทางโทรทัศน์ของเราก็คนไทยเสียชีวิตตอนนี้ล่าสุดออก20แล้วนะครับบาดเจ็บ13จับเป็นตัวประกัน14ขอกลับเมืองไทย 3,862 เรื่องของตัวประกันทีแรกเราคิดจับตัวประกันเฉยๆทีนี้มันมีข่าวว่าสังหารโดยทางกลุ่มฮามาสประกาศแล้วว่าจะสังหารตัวประกันแต่ว่าจะเริ่มจากของอิสราเอลจับคนยิวก่อนที่จับเป็นตัวประกันไว้มันมีหลายชาติด้วยกันเนี่ยนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าอิสราเอลไม่หยุดการจู่โจมเขาก็จะสังหารไปนี่แหละครับที่ทำให้มันเกิดอกสั่นขวัญหายผมคงไม่รายงานอะไรในรายละเอียดมากแต่อยากให้ท่านเห็นถึงเหตุการณ์ของสงครามมันมีนักเขียนคนหนึ่งเป็นกวีเคยเขียนเรื่องราวเป็นชาวฝรั่งเศสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี2414ตายไปแล้วนะครับ2414ถึงปี2488พูดง่ายๆว่าเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ชีวิตมาอยู่ระหว่างชีวิตสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2ท่านผู้นี้คือพอลวาลารีเขาเขียนข้อความอันหนึ่งเป็นที่ผมอยากจะมาคุยกับท่านเป็นคติธรรมของเขาเขาเป็นนักเขียนเป็นกวีนี่นะครับเขามีบทความเยอะแยะนะครับงานเขียนเขาเยอะแยะแต่ว่าวันนี้มีคนโค้ดเอาคำพูดของเขานี่มาพูดกันทั่วไปหมดแล้วน่าสนใจมากผมเลยมาคุยกับท่านและเป็นที่มาของชื่อเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้ก็คือเรื่องของผู้เฒ่านะครับปัญหาของผู้เฒ่าที่พาเอาคนหนุ่มคนสาวไปฆ่ากันเขาพูดไว้นะครับ War a massacre of people who don't know each other for the profit of people who know each other but don't massacre each other เป็นภาษาฝรั่งก็เพราะดีทีเดียวมีคนเอามาแปลเป็นภาษาไทยครับแล้วก็กินความน่าสนใจดีเหมือนกันสงครามคือสถานที่ที่คนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกันและเกลียดกันและไม่ได้เกลียดกันฆ่าแต่ฆ่ากันจากการตัดสินใจของคนแก่ที่รู้จักกันและเกลียดกันแต่ไม่ฆ่ากัน คือถ้าเรามองประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเรามีพัฒนาการจากสังคมชุมชนสังคมครอบครัวแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นชุมชนแล้วเป็นรัฐ
แล้วเราก็เชื่อความแก่ของคนเพราะเราเชื่อในประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนแล้วเราก็สร้างวัฒนธรรมเช่นนั้นขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านลบไอ้ด้านบวกน่ะมีครับแต่ด้านลบก็คือคนแก่คนเฒ่าเหล่านี้แหละที่เป็นคนถ่ายทอดความเกลียดความชอบอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วคนแก่พวกนี้จะขึ้นบริหารรัฐแล้วสงครามครั้งสำคัญของโลกก็เป็นเรื่องของคนแก่แต่ละที่เป็นผู้นำรัฐแต่ละรัฐนี่เกลียดกันแต่ไม่เคยลบกันผู้นำรัฐโกรธกันกษัตริย์แต่ละกษัตริย์รู้จักมักจี่กันโกรธกันสั่งให้คนหนุ่มคนสาวพาคนหนุ่มคนสาวไปลบกันตายในสนามลบโดยคนเหล่านั้นไม่รู้จักกันเลยแล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อกันเลยนี่คือความหมายของกวีท่านนี้ที่ฉันเขียนไว้แล้วปรากฏว่าคนแก่น่ะมีผลประโยชน์แต่คนหนุ่มคนสาวไม่มีประโยชน์แต่ไปตายจากความเชื่ออุดมการณ์ที่ปลูกฝังเข้าไปเช่นความเชื่อทางศาสนาความเชื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราก็เจอครับเหตุการณ์6ตุลาเมื่อ47ปีที่ผ่านมาที่เราเพิ่งไว้อะไรกันเนี่ยนะนั่นก็เป็นผลมาจากคนแก่ปลุกระดมให้คนหนุ่มไปฆ่ากันประชาชนคนหนุ่มสาวระหว่างนักศึกษากับลูกเสือชาวบ้านไม่ได้รู้จักกันไม่เคยมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันแต่เราก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการสังหารประชาชนในเหตุการณ์รัฐประหารปี35นะครับหรือว่าการสังหารประชาชนปี53ที่โหดร้ายทหารที่กระทําต่อประชาชนก็ไม่ได้รู้จักกันประชาชนกับทหารผู้น้อยก็ไม่ได้เกลียดกันแต่ว่ามีคนดำเนินการสั่งการลงมาแล้วก็ทำให้เกิดดังนั้นสงครามใหญ่ๆก็ดีหรือว่าสงครามจลาจลเหตุการณ์ในเมืองในเหตุการณ์ในประเทศใดๆทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเริ่มต้นกันจริงๆสืบสาวราวเรื่องจากสงครามตะวันออกกลางเนี่ยที่ผมบอกไม่ค่อยอยากคุยประวัติศาสตร์เพราะมันยาวนานมากจริงๆดังนั้นวันนี้เรามาสรุปกันเท่านั้นแหละครับว่าผู้เฒ่าเนี่ยกำลังทำผู้นำรัฐเฒ่าเนี่ยกำลังทำหน้าที่ของมันที่เป็นด้านลบที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวต้องฆ่ากันวันนี้โลกพัฒนาไปแล้วเราจะเห็นคนหนุ่มสาวก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำก็เยอะคน30คน40เนี่ยแน่นอนครับคน15นำยังไม่ได้แต่ว่าการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่มันเร็วขึ้นสามารถจะรับรู้ได้และประชาชนโดยเฉพาะในยุโรปนะก็พอใจต่อการตัดสินใจของคนหนุ่มสาวในเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าโครงสร้างอำนาจยังปิดกั้นไม่ให้คนหนุ่มสาวขึ้นมาอย่างกรณีเหตุการณ์ของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นต้นนี่คือปัญหาของประเทศหลายประเทศเป็นอย่างนี้แล้วแม้ว่าคนหนุ่มคนสาวก้าวขึ้นมาแต่บทบาทของคนแก่ในการนำรัฐและก่อเหตุการณ์นี้ก็ยังดำรงอยู่ยังไม่สิ้นกระแสไปทีเดียวผมพูดถึงเรื่องสงครามตะวันออกกลางเลยต้องเข้าความสักรูปสองรูปให้ท่านดูสงครามครูเสดลบกัน300ปีครับคำว่า300ปีนี่ไม่ได้ลบกันทุกวันทุกคืนทั้งคืนมันเป็นระยะแต่ต่อเชื่อมกันตลอดแล้วที่เราเรียกว่าสงครามศาสนาคนที่บอกความดีความงามความถูกต้องก็คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามนี่ชิงพื้นที่กันในเยรูซาเล็มที่เป็นอยู่วันเนี้ย
ว่าจริงๆมันก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปอ้างกันมันเป็นก่อนยุคประวัติศาสตร์แล้วเอาเฉพาะในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยคือสงครามครูเสดที่ผู้นำทางศาสนาที่เป็นโป๊ปสันตะปาปาของฝั่งคริสต์นะครับก็บอกกับชาวคริสต์ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนื่องจากว่าทางอิสลามนี่เข้ามายึดกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์ทุกคนก็ต้องการจะพิทักษ์ศาสนาก็ไปรบกันถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์สงครามครูเสดจะเห็นว่าโอ้โหมันน่าเวทนาครับไอ้ครั้งแรกๆกับคนหนุ่มสาวไปอย่างที่บอกกันไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วครับแต่ผู้นำเนี่ยรู้เล่าเรื่องแล้วก็ระดมคนไปแต่พอหนักเข้าไปตอนหลังผู้หญิงก็ไปเด็กก็ไปครับนี่เป็นความถ้าท่านไปอ่านหนังสือแล้วก็จะน่าสังเวชใจที่สุดดังนั้นที่บอกว่าสงครามคือสถานที่ที่คนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกันและไม่ได้เกลียดกันแต่ฆ่ากันจากการตัดสินใจของคนแก่ที่ได้รู้จักกันและเกลียดกันแต่ไม่ได้ฆ่ากันใช้คนอื่นไปทำแทนจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากย้อนมาถึงในช่วงเวลาของที่คุณพอลเวเลรี่มีชีวิตอยู่นั้นผมว่าเขาคงเห็นเหตุการณ์นะครับอย่างกรณีของกษัตริย์ผู้เฒ่าอายุในช่วงเวลาที่ก่อเหตุสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นครองราชมา60กว่าปีอายุก็80แล้วล่ะนะครับคือจักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟแห่งออสเตรียฮังการีที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นผู้เฒ่าชัดเจนเป็นผลมาจากลูกชายหลานชายของตนเองนะครับหลานชายคือฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ถูกลอบสังหารในกรุงซาราเยโวแคว้นบอสเนียนะครับและเป็นจุดชนวนสงครามขึ้นถ้าบอกว่าอ้าวการจุดสงครามก็ไปฆ่ามกุฎราชกุมารเขามันก็ต้องก็เหมาะสมแล้วที่จะก่อเหตุสงครามมันไม่ใช่ครับถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์จะเห็นชัดเจนว่าตัวกษัตริย์เนี่ยนะครับจักรพรรดิฟรานซิสโยเซฟเนี่ยท่านมีขั้นของราชนานมากแล้วก็ในระหว่างมีอำนาจเนี่ยมันก็มีความซัฟเฟอร์ในหัวใจนะครับมีความเจ็บปวดในหัวใจหลายเรื่องลูกชายก็ไปเสียชีวิตถูกสังหารไปเที่ยวในยุโรปก็ถูกสังหารภรรยาก็เหมือนกันถูกสังหารเดินทางออกไปต่างประเทศเอาหลานชายครับคนเนี่ยคือหลานชายนะมาเป็นมกุฎราชกุมารก็ถูกสังหารที่ซาราเยโววันนั้นเนี่ยกระแสความคิดของประชาชนต้องการจะมีรัฐทีนี้จักรวรรดิออสเตรียฮังการีนี่คุมหลายรัฐแต่รัฐชาติกำลังเกิดสำนึกก็เลยมีขบวนการคนหนุ่มสาวก็ต้องการจะต่อสู้เลยใช้วิธีการสังหารแต่เมื่อสังหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางรัฐบอสเนียเนี่ยเขาก็เตรียมการที่จะจัดการเรื่องนี้แต่กษัตริย์แห่งออสเตรียบอกว่าให้เวลา24ชั่วโมงคือจะไปจัดการเองทางฝั่งบอสเนียก็ไม่ให้เข้ามาบอกให้เวลา24ชั่วโมงแต่ระหว่าง24ชั่วโมงเนี่ยกษัตริย์ฟรานโจเซฟนี่ก็ขนกองทัพเข้าไปเลยครับเดินทางไปประชิดชายแดนเลยพอครบ24ชั่วโมงก็ลั่นกระสุนทันที
แล้วนั่นคือจุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นนี่คือข่าวหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสงครามใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของต่างประเทศทั้งนั้นเป็นเรื่องของคนสูงวัยทั้งนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องนี้เรามีปัญหามากเหมือนกันมีการพูดถึงการเมืองไทยว่ามันอยู่ใต้อิทธิพลของคนสูงวัยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับในมาเลเซียในหลายประเทศคนสูงวัยยังครองฐานะตรงนี้โดยเฉพาะในเอเชียแต่ในยุโรปเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ในเอเชียนี่ก็เปลี่ยนโดยเฉพาะถ้ามีการพัฒนาการสังคมเศรษฐกิจการเมืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้คนจะเปลี่ยนความคิดไปเยอะแต่ว่าไอ้ความมีอายุเนี่ยของคนแก่ที่มีอำนาจเนี่ยวิธีคิดมันก็เป็นแบบแก่ๆได้แหละแล้วเวลาตัดสินปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาไม่ต้องอะไรแล้วครับเอาคดี112บ้านเราเนี่ยผู้พิพากษาก็แก่ เดี๋ยวนี้ต่ออายุให้ผู้พิพากษาถึง70ครับอัยการก็แก่ต่ออายุได้ถึง70ในหลวงเรานี่ก็70นะดังนั้นเราจะเห็นว่าพอคดีเกี่ยวกับความเชื่อ112เข้ามาก็เลยไม่ให้ประกันตัวนี่ไงไม่เอากฎหมายบอกสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิของผู้ต้องหากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในสหประชาชาติแต่ว่าไม่สนใจดังนั้นเราก็เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้ที่พูดถึงกันกับสังคมการเมืองสูงวัยนี่ผมเลยยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างนี้เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่20ปี62 20เมษายน62 Post Today จะรอดหรือไม่รอดเมื่อประเทศถูกปกครองโดยผู้สูงวัยตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่มหาเถรอายุ92ดันกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเห็นไหมครับแล้วมันไม่ใช่เท่านั้นครับของเราก็เจอนะครับคงจำกันได้วันที่มีการรัฐประหารปี19 กันยา 49ที่ไอ้บังอ่ะพลเอกสนธิบุญยรัตนกลินที่ทำการรัฐประหารนั้นเนี่ยปรากฏว่านายกก็เกษียณอายุแล้วพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครม.แก่หมดนะครับนี่เขาบอกว่าในช่วงนั้นเองคณะรัฐมนตรีจากการรัฐประหาร19 กันยา 49 75% เป็นผู้สูงวัยหมดเลยตั้งสมาชิกสนช.ก็เอาคนแก่มาหมดก็คนแก่ทำรัฐประหารนี่ครับคนแก่สั่งรัฐประหารเครือข่ายก็แก่ด้วยกันทั้งหมดก็เอาคนแก่มาเป็นรัฐมนตรีเอาคนแก่มาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยบางจำได้ไหมครับแก่ที่สุด92ปีครับอายุ92ปีเอามาได้ยังไงถามว่าไอ้คนทำรัฐประหารนี่มึงไปกราบเขามาหรือไงเนี่ยเข็นมาเหรอมันเป็นเรื่องของคนแก่เครือข่ายคอนเนคชั่นดังนั้นในสมัยรัฐบาล19 กันยา 49นี่เป็นไอรอเขาทำสถิติไว้คนแก่ที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ92ปีอ่อนที่สุด51ปีครับแต่เฉลี่ยแล้ว75ปีหมดเลยไอ้ 75% เป็นคนแก่หมดเกิน60หมดนี่คือปัญหาของสังคมการเมืองไทยที่เราได้รับสัมผัสแต่เรายังไม่เก็ตวันนี้เรื่องราวของสงครามตะวันออกกลางรอบใหม่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านว่ายังอยู่ในอิทธิพลของความแก่นะครับคือความเชื่อดั้งเดิมในการแย่งที่ดิน
ที่ปาเลสไตน์บอกเป็นที่ดินของเขาอิสราเอลบอกอันนี้เป็นที่ดินของเขาเหมือนกันต่างคนต่างอ้างสิทธิ์แล้วอิสราเอลก็อ้างว่าอันนี้ไปดูในไบเบิลที่เอามันมีอย่างนั้นจริงๆครับในไบเบิลเนี่ยนะไม่ใช่เพิ่งพิมพ์เพิ่งเขียนนะเขาเขียนมา 2,000 กว่าปีแล้วตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เรียกคานาอันก็อย่างว่ามันก็อยู่เปะปะกันหลายชาติเลยนะครับมีทั้งยิวทั้งอาหรับอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละเพราะมันมีการสงครามรบกันการชิงกรุงเยรูซาเล็มเวลาไปบุกกันทำสงครามกันมันก็ต้องมีผู้คนไปใครชนะก็อยู่ไอ้เรื่องอย่างนี้เราจะหาทางออกยังไงไม่มีทางยากมากโดยเฉพาะสงครามตะวันออกกลางนี่มันจะหนักกว่ายูเครนครับเขาถึงประเมินว่ามันหนักกว่ายูเครนเพียงแต่ว่ายูเครนเนี่ยรัฐที่เกิดใหม่เล็กๆซึ่งเป็นอนานิคมเป็นรัฐเดิมของสหภาพโซเวียตเล็กกว่ารัสเซียเยอะรัสเซียก็เขมือบไม่ลงก็จะเขมือบลงยังไงหลังยูเครนก็มี EU NATO สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือทางการทหารของกลุ่มยุโรปกับอเมริกาวันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเรามาดูจากเหตุการณ์อย่างนี้บทบาทของคนแก่บทบาทของคนแก่อย่างผู้นำอิหร่านซึ่งเป็นรัฐศาสนาแล้ววันนี้ก็ถูกยกย่องจากคนมุสลิมทั่วโลกคล้ายๆสันตะปาปานั่นแหละครับคล้ายๆโป๊ปของฝ่ายคริสเตียนเนี่ยแต่แตกต่างตรงที่ปกครองจริงๆครับโป๊ปถ้าดูศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามในยุโรปเนี่ยนะศาสนาคริสต์โป๊ปก็เป็นกษัตริย์นะวันนี้มีอาณาจักรวาติกันนั่นไงเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองไม่ได้มีกองทหารจริงจังในความเป็นกองทหารก็เป็นเรื่องเกียรติยศเอาคนสวิตมาเป็นทหารก็เป็นแบบแฟนซีนะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะแต่ของอิหร่านนี่ของจริงนะฮะของจริงและถึงวันสำคัญก็จะต้องออกมาสั่งการนะครับนี่เป็นข่าวจากสำนักผู้นำสูงสุดชัยยิดอาลีคาเมเนอีนี่แหละสำนักของท่านละคาเมเนอีเนี่ยเมื่อวันนี่ผมเอาข่าวเมื่อวันที่13มีนาคม2021นะครับท่านผู้นำสูงสุดปฏิวัติการปฏิวัติอิสลามกล่าวปราศัยเนื่องในวันอิดมับอัสสหรัฐจะต้องออกไปจากอิรักและซีเรียโดยเร็วที่สุดเป็นข่าวก่อนเกิดเหตุฮามาสบุกที่ก่อเหตุครั้งนี้นะครับนี่เป็นการประกาศในวันสำคัญท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามอายาตุลลอฮ์ คอเมเนอีได้ปราศัยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันอิดมับอัสวันแห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสดาอย่างเป็นทางการวันนี้คนก็จับตาอิหร่านว่าจะเอาอย่างไรในเหตุการณ์ของตะวันออกกลางแต่ยังไม่มีท่าทีนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านดูแต่อเมริกาก็มองว่ากลุ่มฮามาสนี้เป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กับอิหร่านอิหร่านซัพพอร์ตการโจมตีครั้งนี้ทางสายข่าวของอเมริกาก็เชื่อว่าอิหร่านเป็นคนตระเตรียมงานต่างๆให้ในเรื่องอาวุธแต่ทางอิหร่านเองก็ยังไม่ได้ออกข่าวอะไรนะครับดังนั้นข่าวที่มันเกิดขึ้นวันนี้ถึงบอกว่ามันกำลังเกิดผลกระทบรุนแรงต่อคนไทยต่อชาวโลกแล้ววันนี้ที่กำลัง
ทำให้รัฐบาลนิ่งนอนใจไม่ได้ยิ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนี่เขาจะตั้งกระทู้ก็ตั้งกระทู้ถามกันในสภานะครับฝ่ายรัฐบาลเองตั้งกระทู้เองตั้งยติเลยครับจะอภิปรายกันหลายคนเพราะอะไรมันคนอีสานคนเหนือไปเป็นแรงงานอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วก็เสียชีวิตผู้แทนก็อยู่ไม่ได้ครับนี่คือที่ผมบอกว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องกระตุ้นให้ตื่นตัวผู้นำหรือว่าพรรคการเมืองต้องตื่นตัวดีกว่าเผด็จการครับถ้าเป็นสมัยการรัฐประหารมันไม่มีนี่พรรคมันจะไปเดือดร้อนอะไรกับชาวบ้านน่ะแต่ที่ผู้แทนจากภาคเหนือจากอีสานนี่เขาได้รับความรู้สึกของประชาชนก็จะต้องแสดงออกในเรื่องนี้มากนั่นก็คือมีการจับตัวคนไทยแล้วก็มีการประกาศว่าจะสังหารวันละคนตราบเท่าที่รัฐอิสราเอลไม่หยุดอ้าวแล้วทีแรกก็ว่าทำกับคนอิสราเอลแต่ทำไปทำมามันจะมาถึงคนไทยด้วยสิครับนี่เนื้อข่าวในไทยรัฐนะครับสุดเครียดกลุ่มฮามาสขู่ฆ่าตัวประกันทุกหนึ่งคนถ้าอิสราเอลยังโจมตีโดยไม่แจ้งเตือนอ้าวเฮ้ยวันนี้ก็คุณไปหลังจากสงครามมันเงียบไปนาน50ปีแล้วแต่ว่าในกลุ่มของปาเลสไตน์ที่เป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เรียกว่าฮามาสเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับในพื้นที่ของปาเลสไตน์ที่ปกครองอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสงบหรอกมันมี2ส่วนส่วนนึงเวสต์แบงก์ส่วนนึงฉนวนกาซามันอยู่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรแต่คนอยู่กัน 2-3 ล้านคนแออัดส่วนกลุ่มอำนาจปาเลสไตน์ที่ต่อสู้มานานก่อนที่จะมีชื่อฮามาสนี่นะครับก็ปกครองอยู่ในส่วนของเวสต์แบงค์แล้วก็ฮามาสนี่มีอิทธิพลอยู่ในกลุ่มของฉนวนกาซาที่ชื่อก็บอกได้ฉนวนกาซาเนี่ยทีนี้ไอ้นี่ไทยรัฐเข้าลงข่าวเมื่อเป็นอย่างนี้คนก็คนไทยอยู่ในนั้นด้วยนี่ครับใครจะอยู่ไหวอ่ะนี่ผู้จัดการก็ลงข่าวเห็นไหมครับผู้บริสุทธิ์รับเคราะห์ฮามาสขู่สังหารตัวประกันชาวอิสราเอล1คนทุกครั้งที่บ้านเรือนปาเลสไตน์ถูกโจมตีถ้าจะบอกว่าอ้าวแล้วที่มึงไปโจมตีเขาเล่าไอ้ฮะไม่ต้องพูดกันนะครับอีกฝ่ายที่เชียร์ปาเลสไตน์บอกก็อิสราเอลมันโจมตีมานานแล้วมันมายึดพื้นที่เขาถกเถียงกันไม่ต้องจบกันเราเอาว่าผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นยังไงแต่แน่นอนมันเป็นผลมาจากของสังคมผู้เฒ่าพวกผู้เฒ่ามีอำนาจและผู้เฒ่าก็พยายามทำสิ่งเหล่านี้ผมว่าไอ้คติธรรมอันนี้มันน่าจะใช้ได้นะเก็บเอาไว้ดูกันแล้วกันครับแล้วมาช่วยกันคิดต่อไปแล้วความวุ่นวายอย่างนี้อย่าพึ่งคิดว่ามันจะจบเท่านี้เราก็มีบทเรียนในอดีตย้อนหลังกลับไปเมื่อเท่าไหร่50ปีเนาะ50ปีในประเทศไทยก็แล้วกันคือเมื่อปีพ.ศ.2515ช่วงนั้นมันมีสงครามในตะวันออกกลางมันปะทุอยู่นะครับแล้วก็โอ้พลวันพลตูกันเกพวกปาเลสไตน์ตอนนั้นเป็นองค์กรปาเลสไตน์ของยัสเซอร์อาราฟัตตายไปแล้วนะครับเป็นผู้นำก็ทำการก่อการร้ายก่อเหตุการณ์จนกระทั่งปัญหามากเข้าสหประชาชาติก็เลยมีการรับรองสิทธิของการปกครองตนเองของปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาวันนี้ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ปาเลสไตน์ก็เลยมีสถานทูตนะ
ในหลายประเทศครับมีที่นั่งอยู่ในสหประชาชาติก็พอจะสงบไปได้แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีขบวนการอันหนึ่งเรียกว่าขบวนการเขาเรียกว่า Black September ขบวนการกันยายนทมิฬกันยายนทมิฬเมื่อปี2515ขณะที่ยังปะทุกันอยู่นั้นปะทุกันหลายปีครับประเทศไทยก็เจอหางเลขครับหางเลขใหญ่ๆด้วยนะนั่นก็คือขบวนการกันยายนทมิฬยึดสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพครับนี่ไงวันนี้ฝ่ายความมั่นคงไอ้เจ้าโจ๊กเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงก็คงต้องระวังเรื่องนี้แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่28ธันวาคม2515ขบวนการยายนทมิฬยึดสถานทูตอิสราเอลในไทยนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนนั้นถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดไอ้เจ้าเสทวีนี่น่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะพลเอกชาติชายยืนอยู่หลังนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ต้องไปเจรจาแล้วก็สงบกันด้วยดีนะครับจบลงด้วยดีแต่ว่าอกสั่นขวัญหายเพราะขบวนการกันยายนทมิฬนี่ไม่ใช่ธรรมดาก่อนหน้านี้ก็มีการแข่งขันโอลิมปิกที่เยอรมันก็บุกเข้าไปเป็นแบบขบวนการก่อการร้ายอย่างนี้นะครับเข้าไปจับตัวนักกีฬายิวครับที่เขาไปแข่งกีฬาและสุดท้ายก็จบลงไม่ดีครับเสียชีวิตเกือบหมดไม่ใช่เท่านั้นครับเมื่อปี2537 15ไปแล้วนะ2515ไปแล้วนะเมื่อปี2537ก็เกิดเหตุการณ์อีกไอ้นั่นก็รอดบุดวิดครับใครเชื่อพระสยามเทวาธิราชก็อ้างพระสยามเทวาธิราชแน่นี่คือข่าวที่ค้นมาได้ให้ท่านดูเดลีนิวย้อนหลังเมื่อปี2537ก็เกิดเหตุจะระเบิดทำระเบิดแสวงเครื่องก็เลยคาร์บอมกลางกรุงใช้ถังน้ำที่10แกลลอนหรือไงนะครับใส่บรรจุระเบิดเข้าไปมีการวางแผนพวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยอย่างนี้แหละครับวางแผนกันไปซื้อถังน้ำมาแล้วก็บรรจุวัตถุระเบิดไปแล้วบังเอิญขณะที่ขับรถจะไปที่สถานทูตอิสราเอลก็ไปปาดชนกับรถมอเตอร์ไซค์เขตสวนลุมพินีครับก็เลยความก็แดงขึ้นทีแรกตำรวจก็ไม่รู้ครับก็เอารถเนี่ยไปจอดไว้ในสน.เพราะเป็นรถที่เกิดเหตุพิพาทนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรมารู้ทีหลังตายมีคนตายอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าคนตายเนี่ยไม่รู้อีโหนอีเหน่ครับเพราะว่ามีคนไปสั่งซื้อถังน้ำคนขายก็ขายให้ก็บรรทุกให้มาส่งคนขับรถก็เป็นคนไทยสุดแล้วก็ไอ้ผู้ก่อการร้ายนี่สังหารจับใส่ถังแล้วก็ใส่ดินระเบิดไว้แล้วก็ขับเองขับจะไประเบิดสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพอย่างที่ผมว่าเนี่ยแล้วก็บังเอิญไปปาดกันเกิดชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไอ้คนขับอยู่ตะวันออกกลางนะครับพอชนเสร็จปั๊บมันหนีเลยพอหนีตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลากรถนี่ไปเก็บไว้ที่สน.ลุมพินีดีว่ามันไม่ระเบิดมันรู้ก่อนกลิ่นมันออกกลิ่นคนตายมันคงออกมาพอไปดูเสร็จอ้าวเฮ้ยระเบิดครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเรื่องอย่างนี้วันนี้ทุกคนก็มีคนไทยมีประสบการณ์สังคมไทยมีประสบการณ์เลยต้องใช้ความระวังว่าแล้วภาคใต้จะเป็นยังไงเห็นไหมฮะและความโหดของขบวนการก่อการร้ายมุสลิมนี่ท่านก็เห็นมันมีข่าวแล้วเขาก็โชว์ด้วยนะอย่างขบวนการไอซิสเนี่ยโอ้โหวันนี้
คนก็เชื่อว่าฮามาสเนี่ยกับไอซิสเป็นพวกเดียวกันโหดแบบเดียวกันก็จะไม่โหดยังไงคุณเล่นจับตัวประกันไม่รู้ชาติไหนเป็นชาติไหนแล้วคุณจะไปสังหารเขาแล้วที่ผ่านมาก็สังที่ขณะนี้เกิดก็คือสังหารแล้วด้วยสังหารคนไทยแล้วด้วยแต่จะสังหารโดยในฐานะตัวประกันตามเงื่อนไขที่ต่อรองกับอิสราเอลหรือเปล่านี่อันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูว่าผลกระทบจากเมืองไทยจะเป็นยังไงอันนี้สำคัญครับผมก็พยายามติดตามข่าวตลอดปรากฏผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยนี่ก็พอเรื่องตะวันออกกลางนี่นะก็มักจะมีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่ท่านแต่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับที่มาออกที่เขาเชิญมาออกอะอย่างว่าเวลาคนก็จะรู้สึกทันทีว่าเอ๊ะมันไม่มีนักวิชาการมากกว่านี้หรอวะพอพูดเรื่องตะวันออกกลางเอาคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมาออกอากาศแต่ก็ไม่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มาออกอากาศในประเทศไทยก็ดีไปอย่างนะก็แสดงบทบาทไปคนเดียวกันแล้วกันเลยต้องหาดูนักวิชาการว่าเขามองปัญหานี้อย่างไรก็ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิชาการอยู่นะครับผมก็เลยเก็บข้อมูลนี้จากอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขดร.สุรชาติคาดว่าสงครามอิสราเอลฮากับฮามาสเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับเศรษฐกิจปีหน้านะครับแล้วเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่อาจารย์สุรชาติได้พูดถึงเหตุการณ์3สถานการณ์ที่มันกระหน่ำซ้ำประเทศไทยอย่างหนักนะครับที่ว่านี้ก็คือจากโควิดมาจากโควิดก็มายูเครนแล้วนี่มาตะวันออกกลางไอ้เรากำลังเล็งๆว่าจะเจอหรือเปล่าเรื่องจีนกับไต้หวันจีนก็จะรวมไต้หวันด้วยความใช้ความรุนแรงตามที่จีนประกาศมาสีจิ้นผิงนี่ก็เหมือนกันครับเป็นประธานาธิบดีตลอดกาลเนี่ยนะอาวุธนี่ผู้เฒ่าเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจะเห็นครับผู้เฒ่าปกครองและมีอำนาจตลอดกาลนี่มันจะสร้างปัญหาอย่างนี้แหละปรากฏว่าจ้องดูจากยูเครนจะมาเป็นไต้หวันอ้าวมาเจอตะวันออกกลางก่อนผมถึงบอกว่าสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยเราต้องศึกษาเพราะมันจะมีผลกระทบเข้ามาในเมืองไทยโดยตรงและถ้าเป็นวิกฤตโลกแรงๆมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในประเทศไทยถ้าในประเทศไทยจัดมีความอ่อนแอแล้วระบบกษัตริย์ทั้งโลกที่พังทลายโครงสร้างรัฐโบราณที่พังทลายในโลกนี้ก็เป็นผลมาจากวิกฤตของโลกผมจะบอกวิกฤตของโลกเหตุการณ์เรื่องในต่างประเทศจึงเป็นมีความสำคัญผมจึงต้องวันจันทร์ผมต้องคุยเรื่องท่านเรื่องต่างประเทศวันนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับอาจารย์สุรชาติพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน3เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานนะครับราคาพลังงานดังนั้นวันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสนใจเรื่องนี้ส่วนว่าจะมันจะคลี่คลายยังไงหรือจะเป็นยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะมีความรุนแรงเป็นรูปธรรมมาถึงขบวนการมุสลิมเราก็มีขบวนการมุสลิมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่ส่งสร้างสถานการณ์ก่อสถานการณ์ที่รุนแรงในภาคใต้มันก็มีการสังหารพระอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะมาถึงกันไหมอันนี้ต้องจับตามองทีเรามาดูสถานการณ์ตรงนี้ก็แล้วกันว่าในตอนออกกลางเนี่ยมันจะไปอย่างไรดูจากท่าทีของผู้นำสรุปง่ายดีครับ BBC เขาสรุปว่าให้ดูเลย
BBC สรุปว่าสำรวจจุดยืนชาติมหาอำนาจโลกในสงครามอิสลามกับฮามในสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับเขาบอกว่ามีแถลงการคือฝั่งอิสราเอลไม่ต้องห่วงไม่ต้องประเมินนะครับประกาศสงครามเลยนะครับเบนจามินเนทันยาฮูนี่ประกาศสงครามแล้วก็พูดถึงความรุนแรงว่าเขาจะตอบโต้และนี่เป็นสงครามตอบโต้เต็มที่แล้วก็แหมพูดก็พูดนะเราก็เห็นฤทธิ์เดชของอิสราเอลมาแล้วเหมือนกันก็มีความแข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในสงคราม6วันย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีก็ฟาดนะอาหรับนี่สยบหมดเห็นไหมครับแล้วมาวันนี้เรียกว่าแย่หนวดเสือฮามาสบุกโจมตีแล้วคนอิสราเอลบาดเจ็บล้มตายเสียหายยิงจรวดกันเขาว่า5,000กว่าลูกอ่ะคุณทำมายังไงอ่ะเก็บซ่อนทำกันแบบไม่รู้เลยนี่ได้ยังไงเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เขาจึงมองไปที่อิหร่านแล้วก็เป็นการสรุปข่าวให้เห็นว่าวันนี้อิหร่านน่าจะมีส่วนสำคัญแต่ผู้นำอิหร่านซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวของอิสลามทั่วโลกเนี่ยนะก็ยังไม่แสดงท่าทียังไม่แสดงท่าทีแต่ทิศทางเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรยังไงมามองสหรัฐก่อนสหรัฐประกาศตรงไปตรงมาเลยครับอย่าลืมว่าโครงสร้างการเมืองของสหรัฐกลุ่มทุนคนยิวนี่อยู่ในอเมริกามากนะครับถ้าใครได้เดินทางไปสหรัฐถ้าไปย่านดาวทาวน์นี่เหมือนเมืองอิสราเอลเลยนะครับคนที่แต่งตัวเหมือนนักบวชเป็นคนหนุ่มสาวนี่ไว้จรยาวเลยนะของเขานี่คนที่นับถือศาสนายูดาห์นี่เขาจะไว้จรยาวมีหนวดแล้วก็ใส่หมวกทรงหม้อตาลแบบโบราณนะที่เราเหมือนเห็นในภาพต่างๆนั่นน่ะอยู่ในเดินตามถนนเป็นปกติเลยครับพูดโดยสรุปก็คือคนยิวอยู่เยอะนะครับในอเมริกาแล้วคนที่อพยพมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยก็คนอิสราเอลเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นกลุ่มทุนสำคัญมีบทบาทสำคัญในพรรคการเมืองด้วยแล้วในทางยุทธศาสตร์โลกอเมริกาแม้จะพยายามจะสัมพันธ์อันดีกับซาอุดิอาระเบียกับอาหรับแต่ก็ต้องมีพันธมิตรที่แน่นอนก็คืออิสราเอลไบเดนประกาศชัดนะครับใน BBC บอกในจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งใหม่มีพลเมืองอเมริกัน11รายตามการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราได้รู้ว่าขณะนี้มีพลเมืองอเมริกันอย่างน้อย11รายถูกสังหารโดยหลายชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลในฐานะเป็นบ้านหลังที่2นี่ไบเดนพูดเองนะเป็นบ้านหลังที่2นะก็แสดงว่าก็เหมือนคนจีนอยู่ในไทยอยู่ในจีนอย่างนี้แหละครับแล้วอเมริกานี่เป็นที่รู้กันนะครับเขาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยประชาชนของเขานี่สำคัญที่สุดนะผู้ก่อการร้ายหรือประเทศไหนที่หนุนหลังผู้ก่อการร้ายกระทำกับประชาชนอเมริกันนี่จะถูกตอบโต้นะครับเห็นไหมครับในอิหร่านผู้นำการทหารอิหร่านก็ถูกสังหารสมัยของทรัมป์เห็นไหมครับดังนั้นการที่โจไบเดนบอกว่าคนอเมริกันเสียชีวิต11คน
ในฐานะที่เขาไปมีบ้านหลังที่สองอยู่ที่อิสราเอลนี่จะเป็นยังไงไบเดนระบุในแถลงการณ์ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ว่าพลเมืองอเมริกันอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกฮามาสจับตัวประกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันพร้อมสั่งการให้ทีมงานของทำเนียบขาวทำงานร่วมกับอิสราเอลในทุกแง่มุมเพื่อคลี่คลายวิกฤตตัวประกันซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแก่อิสราเอลเต็มที่อเมริกันเต็มที่แถมรัฐมนตรีกลาโหมยังแถลงด้วยครับลอยออสตินได้ที่ผมรายงานท่านไปแล้วเมื่อวันก่อนว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสั่งการเมื่อ9ตุลาให้กองเรือบรรทุกกองเรือรบนะบรรทุกเครื่องบินมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลืออิสราเอลก็ชัดเจนเหลือเกินนะครับนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเคอร์บี้ก็รับลูกเป็นทางเดียวกันหมดว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิหร่านนี่ครับอันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันเลยนะฮะแถลงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิหร่านสมรู้ร่วมคิดในระดับหนึ่งด้วยการสนับสนุนกลุ่มฮามาสแต่สหรัฐยังไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงตามแหล่งข่าวใช่แล้วแต่ยังจับหลักฐานอยู่รายงานจากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างว่าอิหร่านมีบทบาทในการช่วยกลุ่มฮามาสในการเตรียมการโจมตีครั้งล่าสุดอเมริกาไปแล้วนะมาดูของอังกฤษอังกฤษนี่ก็ชัดเจนครับลิชี่สุนักนายกอังกฤษบอกผู้สนับสนุนกลุ่มฮามาสต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีอันน่าตกใจนี้พวกเขาไม่ใช่นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพแต่เป็นผู้ก่อการร้ายนี่การประณามจากอังกฤษชัดเจนตรงไปตรงมาเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เท่านั้นครับ5ชาติสำคัญในยุโรปออกแถลงการแสดงตัวตนชัดเจนนี่มาแล้วนะร่วมกับอเมริกาคือทั้งอเมริกาอังกฤษ5ชาติออกแถลงการประณามกลุ่มฮามาสมีอเมริกาอังกฤษนะครับแล้วก็เยอรมันมาครองฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีครับอิตาลี5ประเทศแล้วที่สำคัญที่รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ท่านดูสีเปลี่ยนสีไฟฟ้าครับที่อยู่ริมแม่น้ำเทมส์นี่อาคารรัฐสภาอังกฤษสว่างสวยไปด้วยแสงไฟสีน้ำเงินเพื่อแสดงออกในการสนับสนุนอิสราเอลธงของอิสราเอลนี่เป็นธงสีขาวน้ำเงินนะครับที่มีรูปดาวแล้วไม่ใช่เท่านั้นที่ปารีสที่หอไอเฟลก็ฉายไฟสนับสนุนอิสราเอลอีกแต่ในอเมริกานี่มีอะไรน่ารักครับที่นิวยอร์กกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนปาเลสไตน์ก็ออกมาประท้วงแสดงออกเหมือนกันครับสนับสนุนปาเลสไตน์ผู้สนับสนุนชาวปาเลสไตน์เมืองนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงจุดยืนเมื่อวันที่9ตุลาคมวันนี้อย่างที่ผมบอกกับท่านประธานาธิบดีของปาเลสไตน์นี่มีนะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักจะเรียกว่าเป็นรัฐหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเขาเป็นเขตปกครองตนเองก็คือสิ่งที่เป็นจุดที่เกิดฉนวนวันนี้ครับที่ผมบอกกับท่านเนี่ยประธานาธิบดีของป
าเลสไตน์จะถามว่าขบวนการฮามาสนี่อยู่ใต้การปกครองของปาเลสไตน์ไหมไม่ใช่สัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันแน่วันนี้ประธานาธิบดีปาเลสไตน์กำลังจะไปเยือนมอสโกจะไปเยี่ยมปูตินติดต่อแล้วครับนายคนนี้ประธานาธิบดีชื่อเซียเกลาฟรอฟไม่ใช่ขอโทษรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับออกมาระบุว่ารัสเซียและสันนิบาตอาหรับจะทำงานร่วมกันเพื่อหยุดเหตุการณ์นองเลือดในอิสราเอลและฉนวนกาซาประธานาธิบดีนั้นชื่อนายมาหมุดอับบาสประธานาธิบดีของปาเลสไตน์นะครับนายมาหมุดอับบาสแล้วก็วันนี้ท่าทีของจีนกับท่าทีของรัสเซียนั้นยังไม่เด่นชัดว่าสนับสนุนแต่ไม่แน่นอนไม่สนับสนุนอิสราเอลอยู่แล้วไม่สนับสนุนครับแต่ไม่ประณามอิสราเอลในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ประณามกลุ่มฮามาสที่แตกต่างจากอเมริกานั้นนี่ท่าทีของจีนกับรัสเซียเพียงแต่นำเสนอว่าควรจะลดความขัดแย้งลงควรจะยุติความขัดแย้งยุติสงครามอันนี้ก็เป็นท่าทีทางการทูตทั่วไปดังนั้นวันนี้ถ้ามองจากจุดนี้ก็คือของตะวันตกเนี่ยนะครับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นแกนนำสำคัญในยุโรปนี่นะฮะอันนี้ประนามเลยประนามกลุ่มฮามาสเลยทีนี้ไทยจะทำยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาแล้วก็ผมนำข้อมูลที่ข้อคิดเห็นของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขมาบอกก็แน่นอนว่าปีหน้าท่านบอกว่าเป็นปีวิกฤตที่จะต้องที่ไทยจะต้องเจอเหมือนกับอีกหลายประเทศเพราะเป็นวิกฤตของโลกอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่จะหายไปในประเทศไทยกับสสสุไนเดี๋ยวเรามาดูว่าคนสูงวัยในประเทศไทยนี่กำลังก่อวิกฤตอะไรบ้างการจะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองให้ได้นั้นเราต้องจับระบบให้ได้นี่ผมย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งนะครับโครงสร้างของเราวันนี้โดยกลไกของระบบได้ย้อนกลับเป็นราชาธิปไตยค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแต่ความเป็นราชาธิปไตยอันนี้ครับในทางวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยก็ตกอยู่ใต้กรอบวิธีคิดแบบจารีตนิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟก็คือเอาความแก่ของคนเนี่ยมีความสำคัญดังนั้นในราชสำนักก็ดีในหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดเหตุสำคัญทำรัฐประหารเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติก็ตั้งมาจากคนแก่ทั้งนั้นบางทีเขาก็เรียกชราธิปไตยไม่ใช่ราชาธิปไตยนะชราธิปไตยและนี่คือเรื่องที่ผมคุยกับท่านว่าปัญหาของผู้นำเท่าปลุกหนุ่มสาวมาปะทะกันในเรื่องของสงครามนี่ครับสงครามตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันบทบาทของคนสูงวัยยังมีในประเทศไทยเราก็เจอปัญหานี้ท่านจะเห็นว่าถ้าย้อนหลังกลับไป50ปีนี่นะครับก่อนถ้าไปถึงรัฐการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าคนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นส่วนหนึ่งคือการไปทำลายระบบราชาธิปไตยและอีกส่วนหนึ่งคือทำลายกรอบวัฒนธรรมสิ่งที่เรียกว่าชราธิปไตยเพราะคณะราษฎรส่วนใหญ่ที่มาทำการปฏิวัตินั้นอยู่วัยประมาณ30กว่าทั้งนั้นครับคนเป็นคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นแต่เมื่อเข้ามาแล้วและอยู่ในอำนาจนานเข้าไปสิ่งที่ไม่สามารถจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจำแนกแยกแยะได้ว่าอุปสรรควิกฤตอันหนึ่งของกลไกของระบบราชาธิปไตยนั้นคือชราธิปไตย
ดังนั้นคณะราษฎรก็ไม่ได้ปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ได้จัดการเรื่องชราธิปไตยและตัวเองก็เข้ามาเป็นชราธิปไตยต่อแล้วก็สืบทอดชราธิปไตยต่อไปดังนั้นวันนี้ที่ผมคุยกับท่านแล้วก็พูดถึงบุคคลหนึ่งนะครับฝรั่งที่ชื่อนายพอลวาเรลลี่เนี่ยนะครับให้ท่านดูเนี่ยคนคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสที่มีข้อความที่เขาพูดในบทเขียนของเขานะครับในงานเขียนของเขาเนี่ยที่พูดถึงเรื่องสงครามชีวิตของเขาอยู่ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและก็อยู่ในช่วงหลังสงครามโลกที่สองอยู่ในช่วงสองสงครามเขาจึงเกิดความรู้สึกอันนี้แล้วเขียนข้อความอย่างที่ผมให้ท่านดูว่าแปลความมีคนแปลว่าสังคมคือสถานการณ์สงครามคือสถานการณ์ที่คนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักกันและไม่เคยเกลียดกันแต่ต้องมาฆ่ากันจากการตัดสินใจของคนแก่ที่รู้จักกันและเกลียดกันแต่ไม่ฆ่ากันคนแก่ไม่ฆ่ากัน ดังนั้นเหตุการณ์ในบ้านเรา6ตุลาก็ดีที่เราเห็นผ่านมาพฤษภาธมินปี35แล้วราชประสงค์53ก็ล้วนแล้วแต่คนที่มีเรื่องกันนั้นที่ฆ่าประชาชนนั้นไม่ได้รู้จักกันทหารกับประชาชนที่ถูกยิงก็ไม่ได้รู้จักกันและเนี่ยครับคือปัญหาที่ผมจะต้องคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งเราเห็นชัดที่สุดในปีการรัฐประหารปี49นายกรัฐมนตรีพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์ในหลวงตอนนั้นก็ทรงเจริญพระชนพรรษานะครับอายุน่าจะอยู่ประมาณ80แล้วก็ชื่นชมกับรัฐบาลของคุณพลเอกสุยุทธ์จากการรัฐประหารพลเอกสุยุทธ์เป็นองคมนตรีท่านใช้คำว่ารัฐบาลขิงแก่เห็นไหมครับเรื่องมันไม่ได้จบเท่านี้ความเป็นรัฐบาลขิงแก่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่รัฐบาลแต่มันเป็นกรอบวิธีคิดของคนในสังคมนี้ที่ไม่ได้จำแนกแยกแยะเรื่องความหนุ่มสาวกับคนแก่แล้วก็เมื่อไม่ได้จำแนกแยกแยะก็ใช้วัฒนธรรมตัวนี้ในการครอบงำสังคมวันนี้ผมให้ท่านดูจากข่าวที่จะคุยกับท่านนี่นะครับของจริงเหตุการณ์ของเรื่องเงินดิจิตอลที่เรากำลังคุยกันนะครับเป็นปัญหาของคนแก่ด้วยการขัดขวางนโยบายของรัฐบาลเงินเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วโดยหน้าที่ของรัฐบาลเขาก็ต้องแก้ปัญหาของประชาชนเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาอย่างนี้วิกฤตเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ยาวนานมาตั้งแต่โควิดถึงยูเครนหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นไปเป็น 90% ของ GDP แล้วเนี่ยนะการเสนอนโยบายเพื่อจะแก้ก็คือเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองแต่ปรากฏว่าคนแก่ในประเทศนี้มันมีอำนาจจริงๆแล้วมันยังดำรงความแก่ของมันอยู่และที่สำคัญคนแก่พวกนี้อยู่ในโครงสร้างระบบราชการทั้งระบบเลยท่านจะเห็นนะครับระบบราชการเนี่ย60อายุ60เกษียณแต่เฉพาะทหารขอโทษเฉพาะผู้พิพากษากับอัยการเป็น70แล้ววันนี้หนักขึ้นไปอีกถ้าเป็นข้าราชการในสำนักพระราชวังไม่มีเกษียณครับยาวไปเลยดังนั้นนายทหารระดับผบ.พลผบ.พันที่กษัตริย์ทรงโปรดก็จะถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นองคมนตรีเข้ามาเป็นราชองครักษ์
ในราชสำนักจึงระดมไปด้วยชราธิปไตย มันไม่ใช่แค่นั้นครับข้าราชการอีกส่วนหนึ่งแม้60ข้าราชการพลเรือน60เกษียณแล้วก็ยังถูกออกกฎหมายกฎหมายออกแบบให้องค์กรอิสระต่างๆคนที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งในกรรมการต่างๆล้วนแต่ชราธิปไตยทั้งนั้นคือต้องเป็นคนสูงวัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องระดับอธิบดีขึ้นไปนอกจากสูงวัยแล้วระดับอธิบดีก็เสื่องแล้วล่ะครับรับราชการมา 4-50 ปีแล้วนี่เห็นไหมเราจึงถูกครอบด้วยกลไกระบบนี้ดังนั้นวันนี้เราจะมาดูข้อดีของการต่อต้านนโยบายเงินดิจิตอลมันมีทั้งสองด้านครับมีด้านร้ายด้านดีไอ้ที่คนที่มาต่อต้านเนี่ยเอ๊ะทำไมผมมองด้านดีได้ลองดูคนนี้ก่อนนะครับคนคนนี้คือนายเมธีคลองแก้วรูปในฉากที่ท่านเห็นนี่แหละท่านอาจจะไม่รู้จักไอ้บังเนี่ยท่านรู้จักแล้วพลเอกสนธิที่ทำการรัฐประหารปี49อีกคนหนึ่งไม่ต้องแนะนำอยู่แล้วเศรษฐาแต่นายเมธีคลองแก้วนี้ท่านยังไม่เคยคุ้นหน้ากับอีกคนหนึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์หน้าใหม่นะครับชื่อคุณสุวิทย์นามสกุลยังไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักคุณสุวิทย์วรรณวิทย์ศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนี่คือภาพลักษณ์ของความดีคือได้เข้ามาดีเบตได้เข้ามาต่อสู้ความคิดกันนะครับแต่ว่าคนแก่นี่ติดนิสัยเก่าติดนิสัยเก่าคือชอบวางอำนาจแล้วภาษาที่ใช้เนี่ยถ้าเรามองข่าวเหล่านี้แบบเกาะติดคิดทันข่าวเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้นี่แหละปัญหาของประเทศไทยพวกชราธิปไตยทั้งหลายนายเมธีเป็นอดีตปปช.ถ้าพูดแค่นี้ท่านรู้สึกแม่ขลังเว้ยเป็นปราบปรามประพฤติมิชอบแต่เดี๋ยวท่านดูประวัติก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าพวกนี้มีประวัติที่มาจากชราธิปไตยมาจากการรัฐประหารแล้วก็วางอำนาจจนเคยตัวนะครับนายเมธีได้ให้สัมภาษณ์นี่ลงข่าวในไทยโพสต์ก็ลงนะครับแล้วก็หลายฉบับลงทำการข่มขู่นายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีที่ผมใช้คำว่าข่มขู่นี่ผมว่าตรงประเด็นนะแต่ไทยโพสต์เนี่ยเขาใช้คำว่าเตือนมันจะไปเตือนได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวท่านดูรายละเอียดเนื้อความข้อคำพูดเขานะครับอดีตปปช.เตือนแจกเงินดิจิตอลทำติดคุกยกเข่งบอกว่าถ้าทำต่อไปจะติดคุกยกเข่งนะทั้งนักการเมืองข้าราชการซ้ำรอยจำนำข้าวยิ่งลักษณ์แล้วท่านใช้ภาษาที่เขาโปรยหัวของไทยโพสต์นะครับพอท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้แหละว่าขู่และอย่างนี้แหละคือขุนนางอย่างนี้แหละเป็นอำมาตย์จริงๆคือกูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยวิธีคิดของข้าราชการนี่จะคิดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดูแล้วมีขวางน่าจะเป็นขวางน้ำนะจะบอกมีขวางหมากเต็มไปหมดผมก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะลุยไฟไปทำไมมีสิทธิ์ติดคุกกันเยอะเลยโครงการนี้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นๆนะผมใช้คำว่าลุยไฟเลยคือ
หากอยากจะทำก็ทำแต่รับรองเลยว่ามีผลแน่นอนแล้วก็ไปเสี่ยงดวงเอาแล้วกันว่าจะติดคุกหรือไม่อย่างไรแกพูดให้เห็นว่าก็เห็นอยู่แล้วมีปัญหาจะลุยไฟไปทำไมนี่แหละครับไอ้พวกนี้ถ้าได้มาเป็นคนบริหารประเทศมันก็ไม่ลุยไฟพอมีนี่คือแก่นแท้ของข้าราชการที่รับราชการมาตั้งแต่ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจนเป็นชั้นพิเศษเนี่ยคือกินเงินเดือนเขาเรียกว่ากินข้าวร้อนนอนตื่นสายไม่ได้ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็ได้หนึ่งขั้นดังนั้นการเป็นข้าราชการนั้นจึงไม่ต้องเสี่ยงอะไรไม่ต้องคิดค้นอะไรพออยู่ไป40ปีมันเสื่องสิครับแล้วเสื่องเสร็จยังไม่พอเขายังเปิดช่องทางให้ไอ้พวกเสื่องพวกนี้ไปนั่งเป็นองค์กรอิสระมาคุมการเมืองทั้งประเทศอีกท่านเห็นโครงสร้างหรือยังครับประเทศมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงความคิดใหม่ๆจึงเกิดไม่ได้โดยเฉพาะที่มาจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองก็เขาเลือกตั้งมาจากประชาชนดังนั้นเขาก็ต้องค้นคิดวิธีการต่างๆยิ่งบอกว่าเห็นไฟยังลุยไปอีกยิ่งมีปัญหาเขาต้องยิ่งแก้ครับแต่พวกท่านต่างหากล่ะที่พอเห็นปัญหาว่ากูถอยกูไม่เสี่ยงแล้วประชาชนจะได้อยู่ได้กินอะไรดังนั้นปัญหาวันนี้ที่เราแก้กันได้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาจากฝ่ายภาคพลเรือนระบบประชาธิปไตยถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี40ไอ้ระบบวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งก็มาจากกลไกระบบอย่างนี้แล้วสุดท้ายใครมาแก้ก็ทักษิณดังนั้นที่คุณเมธีบอกว่ามีเห็นอยู่แล้วเนี่ยยังลุยอีกเท่ากับเป็นการลุยไฟดังนั้นมีโอกาสติดคุกยกเข่งแน่นอนถ้าท่านดูตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่าสถานการณ์วันนี้มันหนักขึ้นจากเดิมเลยนั้นเราเห็นการต่อต้านนะครับของคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติที่ผมเรียกว่าแก๊งแบงค์ชาตินายเศรษฐพุทธท่านดูนะครับที่ผมเอาข่าวมาให้ท่านดูต่างประเทศเขาถือเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติขัดกับรัฐบาลที่ผมเอา US News มาให้ท่านดูข่าวต่างประเทศ Financial ต่างๆที่ท่านดูนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะปัญหาของผู้ว่าแบงค์ชาติข้อขัดแย้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติขัดกับนายกเศรษฐาแต่มันจริงๆก็คือระบบชลาธิปไตยหรือระบบอำมาตย์เนี่ยนะครับมันขัดแย้งกันระบบประชาธิปไตยคือคนพวกนี้จะไม่เสี่ยงอะไรเลยแล้วก็ยังฝันหลงอยู่ในวังวนของอำนาจที่ตัวเองมีแล้วก็เลยมองว่าปัญหาอย่างนี้จะเกิดการติดคุกติดตารางผมถามหน่อยเถอะครับแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐานี่เขาทำแล้วสำเร็จ GDP เศรษฐกิจเติบโตแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นได้เนี่ยท่านต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับคุณเมธีต้องรับผิดชอบอะไรไหมครับคุณเศรษฐพุทธต้องลาออกจากผู้ว่าแบงค์ชาติไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่พวกคนพวกนี้ที่ออกมาต่อต้านเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรดังนั้นวันนี้เราไม่พูดถึงภูมิหลังของคนเหล่านี้เลยก็ไม่ได้อย่างเจิมศักดิ์ปิ่นทองและอีกหลายคนที่เป็นพันธมิตรเป็นกปปส.ที่ทำการก่อการจลาจลปูทางให้เกิดการรัฐประหารที่ผมบอกไปแล้วบอกว่า
พวกนี้วันที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารแล้วมาใช้อำนาจใช้เงินไม่ใช่ 650,000 ล้านนะในของคุณเศรษฐานี่ 650,000 ล้านตามนโยบายเงินดิจิตอลอันเดียวนะแต่เจ้าประยุทธ์นี่กู้เงิน6ไม่ใช่กู้เงินกู้เงินทั้งก้อนมาปะงบประมาณขาดดุลแล้วจัดงบประมาณพิเศษงบกลางปีละ600,000 ล้าน600,000 ล้านติดต่อกันมาหลายปีไม่มีใครเคยติเลยไม่เคยมีใครติงเลยผมไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวจะบอกเอ้าทั้งนั้นไอ้ยุทธทำผิดเราก็เลยทำผิดก็ได้ทั้งนั้นมันไม่ใช่แต่ว่ากรณีนี้มันเป็นการแก้ปัญหาตามนโยบายที่เสนอต่อประชาชนแล้วแต่ที่ผมเปรียบเทียบกับสิ่งที่ประยุทธ์มันทำไอ้นี่มันช่อฉนมันจัดงบประมาณช่อฉนแต่ว่าพวกนักวิชาการรวมตลอดทั้งนายเมธีอะไรพวกนี้ไม่เคยติติงเลยผมถึงบอกมันเป็นปัญหาคือชลาธิปไตยที่อยู่ในเนื้อของระบบอำมาตย์นี่มาดูสักนิดสิครับว่านายเมธีคลองแก้วนี่ภูมิหลังแกเป็นมาอย่างไรแน่นอนครับก็มีการเรียนรู้มีการศึกษาได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ทำไมประเทศมันไม่เจริญในพวกนี้ก็พวกนี้มาทำงานเป็นข้าราชการประจำก็มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าพวกนี้กลายมาเป็นอุปสรรคขวากหนามในการพัฒนาต่อไปในการแก้วิกฤตของชาติบ้านเมืองต่อไปในเมธีคลองแก้วนี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปปช.ในสมัยการรัฐประหารเมื่อ19 กันยา 49ไอ้บังพลเอกสุยุทธ์จุฬานนท์นี่ครับแล้วตอนนั้นปปช.ก็ดูเสนอสิครับเสนอนโยบายล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไทยองค์ราชันพวกนี้เวลาจะมีนโยบายองค์กรพวกนี้จะต้ององค์ราชันกษัตริย์สนองพระเดชพระคุณต้องโยงกับกษัตริย์หมดดังนั้นท่านจะเห็นว่านี่คือวัฒนธรรมของสิ่งที่ระบบราชาธิปไตยและที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องคือราชาธิปไตยนี่ครับนายเมธีคลองแก้วกรรมการปปช22 กันยาท่านเห็นกรอบแดงข้างล่างไหมครับ22 กันยา 49เห็นไหมเป็นตอนที่เขายึดอำนาจแล้วก็ตั้งแกถึงวันที่10 สิงหา 55 นี้ก็เล่นงานยิ่งลักษณ์ด้วยเรื่องจำนำข้าวเห็นป่ะครับดังนั้นคนพวกนี้จะอยู่ในกรอบวิธีการจัดการใกล้ชิดกับระบบเผด็จการอย่างแน่นอนแล้วแกบอกว่าแกก็จะมาแก้ปัญหาทุจริตเทิดไทยองค์ราชันจะเข้ามาเป็นปปช.แล้วดูผลงานมันนี่สิครับGT 200เป็นยังไงครับมันก็ท้าทายกันมาสิไอ้ไม้ชี้ผีอ่ะมันทำอะไรเปล่าเปล่าไม่ได้ดำเนินคดีไม่มีอะไรทั้งนั้นเห็นแล้วยังฮะสำนักข่าวอิสราบอกเมธีคลองแก้วปปช.กับคดี GT 200และเรือเหาะทุจริตทั้งคู่ทุจริตไม้ชี้ผีและเรือเหาะก็อยู่ใน3ปอนี่ไงที่ทำการยึดอำนาจถูกไหมครับผมต้องบอกว่าพอการโต้แย้งอย่างนี้พอเรามาชำแหละมาดูแล้วเราจะเห็นว่าใช่นี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะครับแต่มันเป็นโครงสร้างระบบที่สร้างแนวคิดขึ้นมาแล้วมันก็ใช้ความคุ้นเคยความเป็นคุ้นนางความเป็นข้าราชการที่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยไม่ต้องมองปัญหาประชาชนมองไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยมาตัดสินปัญหาทั้งนั้นและนี่คือปัญหาที่ว่าทำไมระบบอย่างนี้มันถึงเดินไม่ได้
ยึดอำนาจมาแล้วก็คุมหัวใจประชาชนไม่ได้เพราะมันแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้ไงมันแก้ได้เฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อที่จ่ายที่แจกขนมแจกกล้วยกันในช่วงการยึดอำนาจถ้าลงข่าวไม่ถูกใจก็ปิดมีฝ่ายควบคุมสื่อสารมันก็ดีแต่พอเลือกตั้งเมื่อไหร่มึงแพ้ทุกทีวันนี้จึงไม่จบง่ายนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของไอ้เจ้าเศรษฐพุทธมาค้านแต่มันเป็นเรื่องกรอบวิธีคิดของพวกขุนนางในระบบชราธิปไตยมาอีกแล้วครับไอ้นี่ก็ใช่ดีเหมือนกันเป็นข้าราชการจนเสื่องแล้วถูกฝึกมาจนเสื่องแล้วเป็นเลขาปปช.ปัจจุบันพูดเหมือนกับไอ้เมธีคลองแก้วเลยครับนายปรากฏว่านายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นี่ครับตั้งเรื่องนี่ข่าวสดตั้งเรื่องแล้วครับเหมือนกับที่นายเมธีบอกเลยปปช.เอาจริงตั้งคณะกรรมการเกาะติดโครงการเงินดิจิตอล 10,000 หึ่มเตือนไม่ฟังต้องรับผิดชอบแล้วมึงต้องรับผิดชอบไหมถ้าเขาทำสำเร็จแล้วตอนที่ทักษิณเขาขึ้นมาใหม่ๆเขาทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมันก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวคิดใหม่ก็มีการต่อว่าต่อขานกองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านก็เหมือนกันอย่างนี้ครับไม่เคยมีมาก่อนแล้วโครงการต่างๆเหล่านั้น11วาระแห่งชาติสมัยพรรคไทยรักไทยก็แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเมืองได้จนกระทั่งไอ้ยุทธยึดอำนาจแล้วยังเอาขี้ป่าเขาไปอีกเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคไปโฆษณาอ้างว่าเป็นผลงานของมันในสหประชาชาติอีกโอท็อปมันก็ใช้ต่ออีกและไอ้พวกที่ต่อต้านมึงรับผิดชอบอะไรไหมดังนั้นเหมือนกันครับผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าบทท้าทายกันถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาเงินดิจิตอลแล้วทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นมา GDP เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยไอ้หมอนี่มันจะรับผิดชอบอะไรไหมไอ้เลขาปปช.คนนี้ลงข่าวหลายสำนักเลยนะครับตั้งกรรมการติดตามแล้วก็จะลงโทษท่านเห็นนะครับบุคลากรที่ออกมานี่เป็นแบบเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านไอ้คนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการครับแต่รับใช้เผด็จการตลอดอยู่ในกรอบวิธีคิดนี้เหมือนกันเพราะได้รับน้ำเลี้ยงจากกลไกของระบบขุนนางอย่างนี้ไอ้นั่นคือสมชายแสวงการออกมาเหมือนกันครับสมชายแสวงการนิสยามรัฐลงข่าวงัดรัฐธรรมนูญมาตรา245จี้ตรวจเงินแผ่นดินกกต.ปปช.ตรวจสอบแจกเงินดิจิตอลระงับความเสียหายวิธีคิดของมันมองได้อย่างเดียวมันเองก็โหนผลิตการเป็นสว.กินเงินเดือนกินภาษีของประชาชนมายาวนานยิ่งกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันไม่ต้องเลือกเลยครับมาเลียตีนทหารอย่างเดียวเนี่ยได้มาตลอดดังนั้นพอเราเห็นกระบวนการจัดการอย่างนี้แล้วเราถึงได้รู้อีกคนหนึ่งครับนี่คือแกนนำพันธมิตร ทำทางเป็นนักประชาธิปไตยนี่ไงพอถึงจุดปั๊บมาอีกแล้วธีรชัยสวนเพื่อไทยเงินดิจิตอลไม่ได้พัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเสี่ยงเรื่องผิดกฎหมายผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยโครงสร้างระบบอย่างนี้มันยากมากนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาสิ่งที่ทักษิณทำได้รับผลดีแต่ก็ถูกสบประมาทตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วไอ้ยุทธยังเอาไปใช้ต่ออ้างไปของมันอีกไอ้พวกนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยต่อคำพูดที่มันเคยพูดไว้ผมจึงเข้าใจไม่ใช่ว่าผมมาปกป้องเพื่อไทยแต่ผมเห็นเองอย่างนี้
และวันนี้ผมถึงบอกมีเป็นข้อดีไงครับข้อดีคือได้มีการถกเถียงกันให้เต็มที่แล้วก็ประชาชนจะได้หูตาสว่างแต่ถามบอกอ้าวแล้วไม่กลัวเหรอคุณเศรษฐาก็นี่ไงถ้ากลัวเขาก็มาเป็นนายกไม่ได้คนเก่งเขาจะมาเดือดร้อนทำไมถ้าเชื่อไอ้เวทีของแก้วของแก้วอย่าลุยไปนะเดือดร้อนเปล่าๆเออกันกูอย่าเป็นเลยนายกเขาก็ไม่มีใครอยากมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองนี่ไงครับก็ปล่อยให้พวกนี้แก้สิเออดังนั้นวันนี้ประเด็นเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยครับจึงกลายเป็นประเด็นที่จะจุดไฟแสงสว่างให้ประชาชนเห็นถึงโครงสร้างของระบบพวกมันว่าวันนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยถ้าประชาชนไม่เข้ามาแบ็คไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนรัฐบาลไม่ใช่ว่าต้องรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนี่เราต้องให้โอกาสเขาทำนะครับแต่บังเอิญพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเคยมีผลงานมาแล้วจากครั้งเป็นพรรคไทยรักไทยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วแล้วแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ๆดังนั้นวันนี้ผมเข้าใจฮะอุ๊งอิ๊งเขาก็รู้สึกว่าต้องออกมาช่วยเต็มที่แล้วดังนั้นวันนี้ฝั่งเพื่อไทยก็ด่าหน้าออกมานะครับด่าหน้าออกมาดีเบตสู้กันทางความคิดอิงยันเงินดิจิตอล10,000 บาทเป็นสิ่งสำคัญนำสู่การจ้างงานสร้างอาชีพเป็นเรื่องที่เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับและเขาก็มั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จและจะทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อิงเผยนโยบายเงินดิจิตอล10,000 บาทหากสำเร็จต่างชาติยังต้องมาดูเป็นตัวอย่างคำพูดอันนี้นะผมเข้าใจดีนะ30 บาทรักษาทุกโรคกลายเป็นแบบต้นแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาโดยงบประมาณที่มีประเทศยากจนแต่แก้ปัญหาได้โดยการจัดระบบการเงินทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้แต่แน่นอนครับสำหรับประเทศรวยก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นต้นแบบที่หลายประเทศไปศึกษาวันนี้คนที่ออกมาช่วยอีกอันหนึ่งซึ่งเดิมเลยนั้นก็เป็นกูเลอะนะแต่วันนี้แปลกครับที่ออกมาที่ผมหยิบมาไม่ใช่ว่าเคยด่าเพื่อไทยเคยด่าไทยรักไทยแล้วมาเชียร์เนี่ยฉันต้องฟังได้ไม่ใช่ครับแต่คำพูดเขามีประเด็นน่าสนใจคือคุณไพศาลพืชมงคลสยามรัฐลงบอกกูรูไพศาลฟาดเดือดพวกปั่นยุทหารให้ยึดอำนาจเพื่อจะต้านแจกเงินดิจิตอล10,000 บาทเพี้ยนระวังกลายเป็นกบฏเขามาสนับสนุนนะครับกูรูไพศาลเดือดเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูว่าวันนี้สิ่งที่นายเมธีบอกว่าแล้วจะติดคุกนะเหมือนเรื่องจำนำข้าวนะถ้าเราไม่แยกแยะไม่เข้าใจกลไกระบบเราก็จะบอกก็ต้องเชื่อตามมันผมบอกท่านนะครับจำนำข้าวไม่ผิดนะครับเป็นนโยบายของรัฐเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอต่อประชาชนแล้วไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนพึ่งทำนะทำมาตั้งแต่พลเอกเปรมครับพลเอกเปรมก็ทำรับจำนำข้าวนายชวนนายกก็รับจำนำข้าวนายบรรหารก็รับจำนำข้าวผมเป็นส.ส.มาผมก็เห็นทุกรัฐบาลรับจำนำข้าวแล้วไปเอาผิดได้ยังไงยึดอำนาจไงพอยึดอำนาจปั๊บตั้งศาลพิเศษเล่นงานไอ้อย่างนี้แหละครับศาลพิเศษมาจากไหนชลาธิปไตยไงผู้พิพากษาอายุ70ไม่ต้องเกษียณอยู่ถึง70ได้ก็มาอย่างนี้ได้โครงสร้างอันนี้แหละครับมันถึงมาขัดขวางการพัฒนาบ้านเมืองแต่เราจะทำยังไงผมบอกท่านเลยนะงานนี้หนึ่งทำสำเร็จก็จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น
ประชาชนอยู่ลืมตาอ้าปากได้เหมือนอย่างพรรคไทยรักไทยที่เคยทำมีความผิดไหมอ๋อมีแน่ครับถ้ายึดอำนาจถ้าจะเอาความผิดเหมือนจำนำข้าวเหมือนที่นายเมธีบอกต้องยึดอำนาจครับยึดอำนาจแล้วก็ยัดข้อหาให้เพราะมึงได้รับคะแนนนิยมประชาชนชื่นชมมากก็ยึดอำนาจแล้วก็ยัดข้อหาให้แต่วันนี้ไม่ง่ายแล้วดังนั้นเมื่อเศรษฐาแก้ปัญหานี้ถ้าประสบความสำเร็จแล้วไม่มีการรัฐประหารไอ้พวกนี้ก็เป็นหมาไอ้คนที่ออกมาแสดงบทบาทข่มขู่เขาเนี่ยนะอันนี้ผมอาจจะพูดหนักไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าประชาชนเขาบอกไอ้พวกนี้เป็นสัตว์กระเบือก็กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนนโยบายนี้ก็มายื่นหนังสือนะครับให้กับคุณสมคิดเชื้อคงวอยทีวีวันที่11ตุลาประชาชนยื่นหนังสือหนุนรัฐบาลเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตซัดนักวิชาการค้านเปรียบเป็นสากกระเบือนี่ไงแล้ววันนี้ฝ่ายเพื่อไทยก็ออกมาต้องออกมาเต็มที่ครับไม่งั้นมันไม่ได้ดีเบตกันและผมว่าถือว่าการโต้แย้งกันอย่างนี้ครับเป็นผลดีอันที่หนึ่งผลดีที่หนึ่งทำให้รัฐบาลได้ทบทวนมันมีจุดอ่อนตรงไหนยังไงก็ได้ตรวจสอบตรงไหนที่ไม่ได้รับที่ท้วงถูกท้วงติงมากก็แก้ไขอันที่สองประชาชนได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์แน่นอนครับนโยบายนี้เดินหน้าแน่และรัดกุมขึ้นและที่ได้ประโยชน์คือได้เห็นคนถกเถียงกันนี่เป็นผลดีครับแล้วเมื่อได้ประโยชน์แล้วถ้าฟังรายการสุนัยทีวีด้วยยิ่งจะเห็นโครงสร้างเลยว่าโอ้ประเทศมันเป็นอย่างนี้นี่ว่าแล้วรัฐบาลใหม่ยังจะเจอปัญหาอีกถ้าอยู่ได้ถึง4ปีเลือกตั้งใหม่พรรคก้าวไกลเกิดชนะขึ้นมาได้มาเป็นนายกก็จะเจอปัญหาหนักยิ่งกว่านี้อีกเหมือนกันครับดังนั้นการจะฝ่าฟันเรื่องนี้จะทำอย่างไรมันไม่จบง่ายๆผมถึงบอกวันนี้เนี่ยมันมี3ทฤษฎีที่เราจะมาแก้ไขประเทศบ้านเมืองเราทฤษฎีที่1ปล่อยให้มันเป็นไปเลยปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องไปเป็นรัฐบาลมันให้มึงอยู่กันเองให้มึงทำกันเองอันนี้เรียกว่าทฤษฎีปล่อยไปตามธรรมชาติเลยบางคนก็ชอบแบบนี้นะก็เลยหันหลังมีแนวคิดหนึ่งก็คือหันหลังให้แกระบบนี้เลยนะครับหันหลังให้เลยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปตั้งพรรคการเมืองอย่าไปเลือกตั้งกับมันให้มันอยู่ของมันอย่างนี้ให้หมดความชอบธรรมไปเองแต่ก็ไม่รู้นานเท่าไหร่นะทฤษฎีที่สองไม่ได้ปล่อยให้เป็นเองแต่หันหลังให้มันตั้งแล้วก็ตั้งขบวนการต่อต้านมันล้มระบบมันอันนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งต้องตั้งขบวนการจัดการกับมันแต่ขบวนการถ้าจะใช้ความรุนแรงก็จะผิดกฎหมายอีกถูกจับอีกโลกสมัยใหม่ก็ไม่สนับสนุนนะครับเรื่องความรุนแรงเหมือนอย่างเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางวันนี้ครับจบไปแล้ว50ปีแน่นอนคนที่ชนะได้ประโยชน์ก็คืออิสราเอลแต่คนที่รู้สึกว่าฉันพ่ายแพ้แล้วฉันถูกกระทำก็คือชาวปาเลสไตน์แต่ถ้าจะต่อสู้ด้วยกันลุกฮือขึ้นก็เป็นอีกเรื่องแหละยากมากเหมือนกันนะทฤษฎีที่สองเนี่ยผมก็เคยผ่านทฤษฎีที่สองนี้มาแล้วในยุคหลัง14ตุลานักศึกษาส่วนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้แล้วก็หันหลังให้กับระบบเข้าไปในป่าจัดตั้งกำลังล้มมันก็อย่างว่าครับมันไอที่สำเร็จแล้วก็มีแต่ไอที่ไม่สำเร็จก็เห็นแล้วเหมือนกันทฤษฎีที่สามก็เข้ามาแก้ไขกันอย่างนี้ครับเสี่ยงกันไปอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่ดังนั้นวันนี้ความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วท่านก็เห็นความไม่เป็นธรรมได้เสียงข้างมากครับเป็นนายกไม่ได้แล้วก็ตีโพตีภายแล้วมาทะเลาะกันเองดังนั้นวันนี้ท่านดูโครงสร้างเหตุการณ์กรณีของการแจกเงินดิจิตอลดูกระบวนการต่อต้านสิครับมาเป็นละลอกละลอกละลอกเลยเห็นไหมจริงๆแล้วมันมาจาก
โครงกระบวนการทางความคิดของระบบอำมาตย์และระบบชราธิปไตยที่มันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับมันก็ทำอย่างนี้แหละทีนี้ถ้ามันรู้สึกว่ารัฐบาลที่มาทำนี้มีความสงสัยต่อรัฐบาลนั้นเป็นผู้ไม่จงรักภักดีด้วยโอ้มันก็เลอะไปใหญ่มันก็ยึดอำนาจดังนั้นวันนี้ที่กูรูไพศาลบอกว่าจะเป็นกบฏนะที่ไปยุให้เขายึดอำนาจนั่นน่ะอันนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตของประเทศเรามาดูนี่นิดหนึ่งครับหมอมิงก็ถือว่าเป็นแกนนำสำคัญคนหนึ่งในการทำนโยบายนี้เป็นเลขาธิการนายกเขาก็ตอบกับคุณสรยุทธ์สุทธนจินดาในรายการคุยนอกจอเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมเขาบอกชัดเจนว่าวันนี้สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหมดไปแล้วไม่ต้องใช้นโยบายพิเศษอย่างนี้แล้วเขาบอกมันไม่ใช่วันนี้หนี้ครัวเรือนมันสูงขึ้นวันที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยหนี้ครัวเรือนอยู่ 50-60% ของ GDP ปรากฏว่าพอยึดอำนาจเสร็จหนี้ครัวเรือนมันขึ้นมาอีกจนถึงวันนี้ 90% ของ GDP แล้วครับนี่แหละเขาบอกถ้ามันไม่แก้อย่างนี้เลยนี่นะครับเขาก็อธิบายอย่างที่ท่านเคยได้ยินนั่นแหละท่านก็ไปสนใจลองไปฟังดูนะครับหาฟังดูเขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นการบริโภคแล้วที่จำกัดให้ภายใน6เดือนต้องใช้ให้หมดนะครับถ้าใช้ไม่หมดเงินนั้นหมดค่าไปนั่นคือกระตุ้นให้ทุกคนต้องใช้เงินไม่เหมือนที่เงินอายุมาแจกนะใช้ก็ได้เก็บก็ได้ดังนั้นผมก็เคยบอกว่าพอใช้มาเสร็จเขาก็เก็บสิมันเข้ายากหมากแพงก็กลัวมันก็ไม่ตรงไปเป็นไปตามเป้าหมายแล้วให้ใช้ในพื้นที่4กิโลเมตรแต่ขณะนี้รู้สึกว่าเขาจะขยับให้กว้างขึ้นนะแต่ที่ต้องจำกัดพื้นที่เพราะว่าแบบอายุเงินพวกนี้มันไหลเข้ามาหาเจ้าสัวผูกขาดหมดจากการซื้อข้าวซื้อของจากกระบวนการที่เขาจัดขึ้นมาแล้วไอ้เจ้าสัวก็เป็นผู้แนะนำไปทำโครงการนะวันที่อายุเป็นเนี่ยไอ้โครงการประชาพลังประชารัฐเนี่ยเกิดการตลาดนี่ใช้กลไกตลาดของเจ้าสัวนะแต่อันนี้เขาไม่ต้องการให้เงินไปรวมศูนย์ที่เจ้าสัวไงเขาก็อธิบายได้ดีนะครับผมว่าถ้าไปลองฟังดูแล้วเรื่องหนี้ครัวเรือน 90% ปัจจุบันเนี่ยสูงมากมีเยอะแยะหมดครับมีหลายคลิปมีหลายมีหลายช่องทีวีเอาไปออกอากาศอันนี้ครับท่านดูนะฮะอย่าง TNN ก็ไปลงนะครับ Standard ก็ไปลงนี่หมอมิ้งยืนยันนี่ครับเขาถอดมาไปข้อความที่พูดในรายการของคุณสรยุทธ์รัฐยืนยันเดินหน้าแจกเงินดิจิตอล 10,000 ใช้ 5.6 แสนล้านถึงมือประชาชนช่วยคนกำลังจมน้ำมีทุนหายใจแล้วก็หมอมิ้งยืนยันว่าขณะนี้นี่ควรเรือนนี้มันเกิน 90% ของ GDP แล้วนะครับหนี้ครัวเรือนผมดูหนี้ครัวเรือนก่อนหน้านี้มีไม่ถึง 60% ช่วงก่อนรัฐประหารปี57พอช่วงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มีหนี้ครัวเรือนอยู่ประมาณ 55% แต่ขณะนี้หนี้ครัวเรือนโตไปถึง 90% ของ GDP สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ขึ้นมาเป็น 90% เป็นกราฟที่ไต่ขึ้นมากถ้าใครจะบอกว่าเศรษฐกิจดีต้องมาดูแยกแยะเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็พูดเองครับยืนยันว่าหนี้ครัวเรือนนี่เกิน 90% แล้วท่านดูนะฮะ
หนี้ครัวเรือนก็คือหนี้ส่วนตัวของแต่ละครอบครัวนี่แหละ16ล้านล้านบาทเทียบเท่ากับประมาณ 90% ของ GDP เป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นอันตรายอันนี้เขาก็ต้องแก้กันอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวในสื่อต่างๆนะครับหนี้ครัวเรือน GDP พุ่งร้อยละ90 TNN ออนไลน์เอาละท่านเห็นนี่คือข้อเท็จจริงผมว่าอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ทำให้มีการโต้แย้งกันทำให้เรารู้มากขึ้นว่าจริงๆมันเป็นอะไรต่างเวลาต่างคนต่างพูดก็อ้างเหตุผลของตัวเองอย่างไอ้เศรษฐพุทธมันก็บอกว่าสมัยประยุทธ์นั้นทำได้เพราะเศรษฐกิจมันแย่เนื่องจากมันเจอโควิดแล้วมันบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นแล้วก็ไปดูสิใช่ไม่ใช่โต้แย้งกันแล้วนี่คือข่าวจากแบงค์ชาติเองครับมันพูดไปสิมึงก็นี่คือข้อมูลที่ผมเห็นเข้ามาก็เลยเอามาให้ท่านดูแนวคิดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยนะหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่สะสมมานานโดยในปี63ขึ้นสูงมาอยู่ที่ 90% ต่อ GDP จากระดับ 60% ในก่อนหน้านี้นี่เห็นไหมครับอ้าวเอานั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมต้องบอกมันมีประโยชน์ไงครับมีประโยชน์ที่เราได้โต้แย้งกันตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าวันนี้ก็เลยมีดาราหน้าใหม่มาอีกคนหนึ่งผมเองไม่เคยแนะนำผมก็ไม่รู้จักแต่ผมดูจากข่าวเอ๊ะคนนี้เข้าท่าดีเหมือนกันชื่อคุณสุวิทย์ครับคุณสุวิทย์เป็นนักวิชาการไม่ค่อยท่านอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นผมพยายามจะหารูปของเขามานะครับให้รู้จักก็ได้รูปอย่างที่ท่านเห็นที่ผมทำอยู่ในฉากเนี่ยคุณสุวิทย์สัพพวิทยสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายกิจการคลังเปิดเผยในงานสัมมนานะครับการประมาณการเศรษฐกิจระยะสั้นและเศรษฐกิจไทยใน5ปีข้างหน้าคำพูดของคุณสุวิทย์มาลงข่าวเห็นชัดเจนครับนี่ข่าวสำนักข่าวไทยนะครับลงข่าวสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหนุนดิจิตอลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือข้อคิดของคุณสุวิทย์ที่เขาเห็นว่าเงินดิจิตอลนี้มีประโยชน์ผมก็จะไม่บอกนะครับเพราะว่าผมเองคิดว่าวันนี้เนี่ยครั้งแรกๆก็สู้กันระหว่างทีมพวกชราธิปไตยทั้งหลายจากแบงค์ชาติแล้วก็มาถึงปปช.วันนี้โถมร่างเข้ามาเลยเพื่อไทยก็ต้องโต้กันอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วทีนี้เป็นนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ในสายอื่นที่ไม่ใช่ของเพื่อไทยเขาก็ออกมาผมอยากจะให้ร้อยบุพผาบานพร้อมพักร้อยสำนักประชันเสียงกันหน่อยเมื่อเป็นอย่างนี้โอกาสดีแล้วครับก็ลองเอามาถกเถียงกันดูในทางสาธารณะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองประโยชน์ต่อประชาชนของฐานเศรษฐกิจก็ลงนะครับแต่ฐานเศรษฐกิจแปลกไม่ภาพมันไม่ออกมาเลยไม่เห็นภาพตอบทุกข้อคาใจเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้หรือเสียคุณสุวิทย์นี้ตอบนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคำตอบที่เขาออกมาผมว่าเขาก็ฟังดูแล้วก็มีน้ำหนักดีแต่ผมอยากให้ท่านไปหาอ่านเองก็แล้วกันแล้วผมจะเอาลองดูเป็นบางข้อสรุปมาให้ท่านดูก็แล้วกันนะครับเขาบอกประเด็นที่หนึ่งด็อกเตอร์เศรษฐพุทธ
ผู้ว่าแบงค์ชาติอธิบายถึงความไม่จำเป็นของนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทในส่วนที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในภาคบริโภคเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขการบริโภคที่กำลังเพิ่มขึ้นแล้วนายสุวิทย์ชี้แจงว่า GDP ไตรมาส2ปี66ต่ำมากอยู่ที่ 1.8% ต่ำกว่าตลาดคาดว่าจะโตแค่ 3% ในขณะที่ไส้ของ GDP ประเทศไทยนั้นภาคการบริโภคไตรมาส2โตนะครับโตถึง 7.8% เป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ20ปีเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอเขาบอกตัวเลขดังกล่าวมีความขัดแย้งกันตัวเลขของแบงก์ชาติเนี่ยนะบอกว่าปีนี้จะโต 1.8 นะครับแต่ว่าปีที่2จะโต 7% จากข้อมูลของแบงก์ชาติเขาบอกมันจะเป็นไปได้เหรอตัวเลขดังกล่าวมีความขัดแย้งกันเนื่องจากรายได้ GDP ต่ำอย่างนี้คนจะเอาเงินจากไหนไปบริโภคเล่านี่เขาโต้แย้งผู้ว่าแบงก์ชาตินะประเด็นที่1นะประเด็นที่2เขาก็โต้ผมว่าอย่างนี้ครับดีประเด็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่ควรแจกทุกคนควรแจกเฉพาะจุดเนื่องจากผู้ที่ไม่เดือดร้อนล้วนได้รับเงินช่วยเหลือทั้งที่ไม่มีความจำเป็นประเด็นข้อที่3เขาก็โต้เป็นประเด็นเลยครับประเด็นที่3ในส่วนที่ของผู้ที่ไม่ได้มีกำลังในการใช้จ่ายการนำเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะถูกนำไปใช้แทนการใช้จ่ายเดิมและเม็ดเงินในเศรษฐกิจอาจจะไม่หมุนครบรอบตาม1รอบตามที่คาดว่ามีเพียง 0.4 เท่านโยบายนี้เกิดความไม่คุ้มค่าใช่หรือไม่เขาก็ตอบครับผมว่าเอออย่างนี้เข้าท่าฮะถ้าโต้กันอย่างนี้ดีครับไม่ใช่ประขู่ว่าจะติดคุกนะเอออย่าลุยเห็นอยู่แล้วมีปัญหาจะลุยไฟไปทำไมจะติดคุกเหมือนจำนำข้าวนะผมจึงต้องมาแจกแจงว่าไอ้จำนำข้าวที่เกิดการติดคุกเนี่ยมันรัฐประหารมันใช้สารพิเศษขึ้นมาจัดการเพราะมันต้องแน่นอนเมื่อผู้รัฐประหารทำการยึดอำนาจแล้วมันก็ต้องให้ร้ายป้ายสีรัฐบาลเก่าสิก็ต้องใช้สถาบันศาลมาเป็นยี่ห้อแปะไว้ว่ารัฐบาลเก่าทุจริตอย่างนั้นก็ไอ้เจ้าเมธีกองแก้วก็ทำมาแล้วไงทำกับรัฐบาลทักษิณมาแล้วไงในฐานะปปช.แต่ว่าไอ้พวกที่ทำการยึดอำนาจเป็นเผด็จการนี่ที200ทุจริตไม่จับไม่มีข้อสรุปเห็นไหมครับคุณสุวิทย์เขาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าอาจจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนการที่บอกว่า 0.4 เท่าเกิดขึ้นเพียงแค่ปีเดียวแต่เงินที่หมุนยังเศรษฐกิจยังคงอยู่ต่อเพราะยังสามารถสร้าง กระแสเงินที่เป็นการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจไปอย่างน้อยอีก12ไตรมาสดังนั้นเราต้องรวมผลที่เกิดขึ้นข้างหน้าด้วยไม่ใช่ผลแค่ปีเดียวเขาก็ชี้แจงนะครับคือผมเองต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องดังนั้นผมก็ติดตามผมดูในทางการเมืองที่มาดูในทางเศรษฐกิจพอเขาชี้แจงอย่างนี้ผมว่าเอออย่างนี้สิครับก็โตกันสิเออนี่คนหนุ่มๆนะคุณสุวิทย์นี่บทสรุปตอนสุดท้ายที่คุณสุวิทย์ว่ามานี่นะครับอันนี้น่าสนใจมากครับลองไปพิสูจน์กันครับนี่คือการโต้แย้งกับผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะคุณสุวิทย์บอกว่าทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยโต 2% ต่ำมากเลยครับอนาคตอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเงินการคลังในประเทศจะส่งผลต่อเงินบำนาญเงินเดือนข้าราชการ
โดยการทำงานปีสุดท้ายของรัฐบาลในปี2570หากรัฐบาลสามารถดัน GDP ไทยให้โตได้ 5% จะส่งผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ลงต่ำกว่า 60% ปัจจุบันหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่62%นี่ครับนี่เป็นข้อสรุปของคุณสุวิทย์สัพพวิทย์สิริครับผมต้องบอกว่านี่คือประโยชน์ที่เกิดจากกรณีการออกนโยบายและการโต้แย้งเช่นนี้ครับสำหรับฝักฝ่ายทางการเมืองอาจจะมองในทางผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนแต่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองอย่างนี้ก็ดีครับก็ยังไม่จบตรงนี้แหละครับยังจะมีการโต้เถียงกันอยู่ต่อไปแต่ว่าไอ้ที่ขู่ว่าจะติดคุกติดตารางนี่ผมอยากให้พวกชลาธิปไตยได้ดูเงาหัวตัวเองบ้างว่าตัวเองรับผิดชอบอะไรบ้างอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการวันนี้หน่อยครับข่าวหน้าในหนังสือพิมพ์วันนี้ท่านเบื่อไม่ได้ไม่มีอะไรอ่านข่าวใหญ่ก็มีอยู่2ข่าวและลงมาหลายวันแล้วก็คือเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางปาเลสไตน์นะครับซึ่งมันเบื่อไม่ได้เพราะมีเดิมพันชีวิตของประชาชนคนไทยที่ตกระกำลำบากทุกยากต้องไปหางานทำในต่างประเทศแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็เสียชีวิตผมเห็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้แล้วก็แม่บางทีสลดใจไม่อยากอ่านครับเดี๋ยวจะให้ท่านอ่านเองก็แล้วกันใครที่อยู่ต่างประเทศจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศอีกข่าวนึงก็คือข่าวเรื่องเงินดิจิตอลก็ยังเป็นเรื่องที่พัวพันกันมาหลายวันอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วประเดิมด้วยไทยรัฐครับหน้าหนึ่งไทยรัฐทหารอิสราเอลบุกช่วยไทย14ชีวิตกลางสมรภูมิรบข่าวสงครามเนี่ยครับมันโหดร้ายด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการช่วงชิงข่าวหรือในหนึ่งก็คือช่วงชิงความคิดของประชาชนเดี๋ยวนี้มันยังข่าวยูเครนนะครับขอโทษข่าวเรื่องยูเครนใครที่เชียร์จีนโดยเฉพาะติ่งวังติ่งประเด็จการที่เชียร์จีนครับเชียร์จีนก็จะเชียร์รัสเซียแล้วก็ประนามยูเครนเดี๋ยวนี้มันแบ่งกันอย่างนี้เลยแล้วก็รัสเซียก็โจมตีว่ายูเครนนี่เป็นยิวแหมยิวนี่ยังถูกขนานนามว่าเป็นผู้ร้ายอยู่แต่จริงๆแล้วสงครามโลกครั้งที่สองนี่ยิวถูกกระทำอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ารัสเซียเขาคิดอะไรดังนั้นเรื่องยิวรบกับฮามาสวันนี้ก็แน่นอนรัสเซียก็ไม่มีทางเชียร์ยิวนะครับแล้วยูเครนเชเลนสกี้ก็ไม่มีทางเชียร์อาหรับก็ต้องเชียร์ยิวในเมืองไทยผมว่าเรื่องนี้สื่อเขาก็พยายามจะลงข่าวแต่พอเราอ่านแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไทยไปเกี่ยวอะไรด้วยวะแล้วมึงจับคนไทยไปทำไมก็ต้องเข้าใจว่าไม่รู้ว่าใครเป็นไทยหรือใครเป็นยิวหรือใครเป็นอเมริกันก็จับตัวประกันแต่ที่ตามผลตามมานี่สิตรงนี้แหละครับมันโหดร้ายแล้วก็ยี่ห้อของผู้ก่อการร้ายอิสลามนี่แม่ตั้งแต่ไอซิสดังนั้นวันนี้เขาก็เลยผนวกไอซิสกับฮามาสไปด้วยกันเลยแล้วข่าวมันก็รองรับซะด้วยนะมติชนเร่งอพยพ 5,000 แรงงานไทยเศรษฐาสั่งด่วนเห็นไหมครับส่วนไทยรัฐลงข่าวอย่างนี้ก็อิสราเอลได้คะแนนหน่อยช่วยคนไทย14ชีวิตออกมาได้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันพอเจอข่าวหน้านี้ฮามาสอาหรับหัวทิ่มดินเลยครับถ้าเป็นจริงนี่มันทำไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
ย่างว่านะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แนวหน้าบอกเศร้าตัวประกันไทยถูกซ้อมท่านอ่านต่อนะครับมีความโหดร้ายถึงขนาดใช้มีดกรีดกันอย่างนี้ตายแล้ว20ถูกจับ14ผู้จัดการนายกสั่งระดมฝูงบินทหารอากาศเครื่องพาณิชย์อพยพคนไทยสยามรัฐ14คนไทยรอดภัยสงครามรู้สึกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะครับแต่ไทยรัฐเขาลงพาดหัวเลยว่าอิสราเอลช่วยออกมาได้รอด14คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ว่ายอดเสียชีวิตยังไม่รู้นะครับไทยโพสต์บอกถึงไทยเยียวยาทันทีนะฮะถึงไทยจะมีการเยียวยาทันทีแจ้งกลับทะลุ 5,000 ดับเพิ่มอีก2รายยันตัวประกันปลอดภัยตอนนี้มีการแจ้งต้องการจะกลับนี่เกือบ 5,000 คนแล้วครับก็เรียกว่าเศรษฐาก็งานหนักอันนี้ก็เป็นการวัดฝีมือกันแล้วว่าจะทำได้แค่ไหนฝีมือเนี่ยต้องวัดแต่ที่แน่ๆคือระบบประชาธิปไตยนั้นกระตุ้นให้นายกยิ่งต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนี่คือการตรวจสอบกลไกของระบบประชาธิปไตยมันดีอย่างนี้ข่าวสดนายกสั่งระดมทุกการบินรับ 5,000 คนไทยกลับดังนั้นตอนนี้ก็อุ้งอิงก็จะติดข่าวเรื่องของเงินดิจิตอลกำลังออกมาดีเฟนด์ด้วยบิ๊กทินก็เลยได้ผลด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็แสดงฝีมือสองข่าวเนี่ยครับดูจากข่าวการ์ตูนจะทำให้เราเข้าใจดีขึ้นคุณอรุณครับวาดรูปนี้เหตุการณ์ในสงครามเป็นรูปเข้าใจว่าคงเป็นรูปเศรษฐาแล้วเพราะเขียนว่าผู้นำคล้ายๆซูเปอร์แมนนายกคนไทยเหยื่อสงครามดับแล้ว18รายนายกจี้เร่งช่วยตัวประกันแล้วคอมเมนต์ของคุณอรุณก็บอกว่าวิกฤตตัดสินผู้นำนี่แหละครับซูเปอร์แมนซูเปอร์นิดยืนอยู่บนความขัดแย้งของประเทศคู่สงครามแต่ต้องช่วยคนไทยอันนี้ก็ได้เห็นภาพดีเหมือนกันนะครับว่าในสถานการณ์อย่างนี้ระบบประชาธิปไตยจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นการวัดความสามารถผู้นำวัดความเอาใจใส่แล้วก็จะเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือในหนึ่งก็คือเรียกว่าอะไรสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับถ้าคุณเศรษฐาทำได้เต็มที่ตามนี้ทั้งคุณเศรษฐาและโดยเฉพาะคุณสุทินคลังแสงนี่ก็จะได้คะแนนอันนี้เป็นธรรมดาครับในระบบการเมืองต้องยอมรับว่าความนิยมของประชาชนนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยอีกภาพหนึ่งภาพเนี่ยคนทั่วไปดูอาจจะไม่ออกเป็นรูปคิวบิกแล้วคุณอรุณบอกว่าปัญหาที่ต้องแก้มันเหมือนคิวบิกถ้าที่อื่นนี่เขาแก้โดยการใช้ความพยายามในการแก้ไขแต่ประเทศไทยใช้วิธีการระบายสีออกคือต้องหมุนให้จนกระทั่งสีเป็นด้านสีด้านเดียวกันหมดทั้งหมด6ด้านมันก็จะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับทั้ง6สีเขาเปรียบเทียบเหมือนการแก้ปัญหาแต่ว่าสำหรับประเทศไทยกูระบายเลยดีกว่านั่นก็คือผมเข้าใจว่าเทียบเรื่องเงินดิจิตอลจะถูกจะผิดกูใช้วิธีการระบายกันเลยนะครับถ้าจะบอกฝ่ายนี้ผิดก็ใช้ระบายอย่างนี้ไม่รู้ใครจะตีความเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของเรื่องข่าวสารหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้แต่ผมบอกแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นลงได้ไม่กี่วันแล้วครับมันจะมีข่าวใหม่มาแล้วแต่ข่าวใหม่นี้ว่ากันจริงๆแล้ว
ต้องพูดด้วยสำนวนไทยว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกท่านคงจำได้นะครับความวัวคือความกำนันความกำนันนกที่นครปฐมยังไม่ทันหายกลิ่นยังอยู่ครับแต่ข่าวไม่ได้ลงแล้วความเนื้อควายข้ามเขตที่เพชรบูรณ์เข้ามาแทรกแล้วเกิดเหตุเหมือนกันครับท่านจะต้องพิจารณาดูนะครับในระบบโครงสร้างของเรานี้เป็นอย่างนี้ผู้มีอิทธิพลยิงเจ้าหน้าที่ตายเลยครับกำนันนกยิงตำรวจเป็นข่าวใหญ่บังเอิญมันไปปะทุกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยจากความขัดแย้งกันภายในแต่ที่กระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์มีหน้าที่สำคัญคือตรวจเนื้อเถื่อนข้ามเขตเพราะเขาต้องป้องกันโรคมีการกักกันโรคต้องควบคุมเนื้อสัตว์ไม่ให้ข้ามเขตแต่แน่นอนนั่นก็คือเป็นผลประโยชน์ของพ่อค้าที่ต้องการข้ามเขตก็อย่างนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจการไปตรวจปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจไอ้เจ้าของโรงแช่โรงเย็นเนี่ยนะครับที่เอาเนื้อข้ามเขตมาเนี่ยเหมือนกับกำนันนกเลยครับแต่นี่ยิงเองเลยนะครับยิงเองเลยรัวกระสุน5นัดใส่เจ้าหน้าที่ที่ทำปฏิบัติตามหน้าที่ผู้กระทำผิดคนนี้ก็คือนายอนุสรดอนคอนสวรรค์หรือดอนสวรรค์ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นอาเซียใหญ่อายุ57ปีอยู่ที่เพชรบูรณ์ปกติผมก็ไม่ค่อยจะอ่านข่าวเรื่องอาชญากรรมแต่เป็นข่าวอาชญากรรมในเชิงโครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าต้องเอามาอ่านเรื่องนี้ดูจะไม่โด่งดังเท่ากับกำนันนกยิงตำรวจนายอนุสรนี้เป็นเท่าแก่ลงหมูนะครับชื่ออาเสียอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่นี้ก็คือคุณสลาวุฒิประจวงนะครับคุณสลาวุฒิประจวงนี้เป็นเจ้าหน้าที่สี่เท่าไหร่เนี่ยก็อาวุโสนะครับคุณสราวุธประจวงเสียชีวิตมีรูปส่วนเจ้าของห้องเย็นนี่ผมไม่มีรูปหาพยายามจะหามาโชว์ท่านไม่มีนะนายสราวุธประจวงหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ครับไปตรวจเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่11ก็ถามว่านี่คือพวกเจ้าพวกมาเฟียเส้นใหญ่มีทุกวงการนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องปศุสัตว์นี่ไม่มีข่าวคราวเท่าไหร่ในแง่ของไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตั๋วหรือว่าไม่มีสติ๊กเกอร์แต่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามหน้าที่ถูกยิงตายเรื่องนี้ก็เป็นคุณชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรดูจะเป็นเจ้าของเรื่องมั้ยครับชัยยาเดือดหัวหน้าด่านกักสัตว์กักกันสัตว์ถูกยิงดับลั่นไม่ตายฟรีสั่งปูพรมตรวจห้องเย็นทั่วประเทศเลยอ้าวได้โอกาสแล้วครับทำเลยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ถูกยิงตายอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่รอดละจะแล้วก็ตำรวจก็ไปจับก็เจอก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ถูกจับแต่ว่าจะเป็นยังไงข่าวมันจะดังจริงๆมันต้องดังเหมือนตำรวจนะแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้ข่าววันนี้ยังลงไม่ทันมั้งนะครับหรือว่าเป็นข่าวเล็กในหน้าในก็ไม่ทราบ
เดลี่นิวก็ลงนะครับไทยรัฐก็ลงรัวโหด5นัดฆ่าหัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์เสียขายหมูฉุนโดนตรวจคนห้องเย็นผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูแล้วจะเอาข่าวแปลกใหม่มาให้ท่านดูอีกข่าวแปลกใหม่นี่ต้องจัดเป็นข่าวราชสำนักนะครับท่านคงจำได้นะครับทรงผมตำรวจเป็นเรื่องที่ตำรวจก็คงอึดอัดจริงๆไม่ใช่ทรงผมตำรวจเขาเรียกทรงขาวสามด้านคือถูกไถเกรียนหมดนะครับไม่ให้ไว้ผมเกิน1เซนปรากฏว่าเป็นทั้งตำรวจทั้งทหารในทั้งทุกเหล่าทัพดีกว่าบกเรืออากาศตามที่ท่านเห็นทั้งตำรวจวันนี้มีข่าวว่ายกเลิกแล้วครับข่าวนี้ต้องถือเป็นข่าวใหญ่ที่ว่าเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับโครงสร้างเชิงอำนาจไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับแต่ไม่พูดกันเท่านั้นเองว่าตั้งแต่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชย์เนี่ยการไว้ทรงผมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารทั้งหมดต้องเกรียน3ด้านผมเรียกว่ากระบาลเกลี้ยงในเมืองไทยก็คงจะรู้กันครับแต่ไม่พูดกันว่าเป็นพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่10จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ท่านลองคิดดูสิครับว่าคำสั่งของเจ้าหน้าของผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้ทุกคนต้องตัดผมกระบาลเกลี้ยงอย่างนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่อยากตัดเหมือนกันนะดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเพราะบางคนก็หัวกระบาลบางคนหัวล้านผมหลิมอย่างคุณต่อศักดิ์สุขวิมลอย่างเงี้ยใครก็เห็นหน้าตาท่านนะปรากฏว่าพอต่อศักดิ์ขึ้นมาปั๊บมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ไว้ได้ถึง5เซนสำหรับข้างบนนะมีกำหนดอีกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีในรัชกาลที่9นะครับแล้ววันนี้เมื่อมีการยกเลิกก็ไม่มีการพูดถึงว่าทำไอ้ที่ผ่านมาทำไมถึงต้องไว้ทรงผมอย่างนั้นก็ได้แต่บอกว่าเป็นคำสั่งของเฉพาะตำรวจนะเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากทิพย์นะครับดังนั้นวันนี้เป็นข่าวผมถือว่าอันนี้เป็นข่าวที่จะบอกให้เห็นว่าเอ๊เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในวังแสดงว่าพระองค์ท่านฟังเสียงตำรวจใช่ไหมว่ามันร้องเรียนกันมากตำรวจเฮนี่เนชั่นนะตำรวจเฮสั่งแก้ระเบียบทรงผมยกเลิกขาวสามด้านผมด้านบนขาวได้ผมด้านบนยาวไม่เกิน5เซนนะครับผู้จัดการก็ลงข่าวบอกอวสานแล้วอวสานหัวเกรียนขาวสามด้านต่อสักเปลี่ยนทรงผมตำรวจไว้ผมยาวได้สูงสุด5เซนติเมตรเห็นไหมครับหนังสือพิมพ์ก็ไม่บอกว่าและไอ้ที่ผ่านมาทำไมต้องใช้ยังมีคำสั่งประหลาดอย่างนี้ออกมาทุกคนรู้หมดนะสื่อมวลชนนี่ต้องห่วงรู้หมดแน่นอนแล้วเป็นคำสั่งที่เริ่มต้นในรัชกาลที่10จากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาลงนามคำสั่งเมื่อวันที่30เมษายน2561ผมว่าถ้าถามว่า
คุณจักรทิพย์อยากจะตัดทรงผมกระบาลเกี้ยอย่างนั้นไหมคือไม่มีขยักตัดแล้วครับดังนั้นวันนี้การยกเลิกคำสั่งตรงนี้ก็ไม่รู้อีกว่ามันเกิดจากอะไรดังนั้นข่าวการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยต้องทำหน้าที่ตรงนี้ว่าผมมองว่าน่าจะเกิดเสียงสะท้อนให้เข้าไปในวังคงดังนะครับดังแล้วท่านก็คงจะอนุญาตนะครับอาจจะรับฟังเสียงหรือว่าด้วยเหตุผลว่าท่านไม่ต้องการสิ่งนี้บางคนตีความแบบตีความอวยเนี่ยโอ้ยไม่เกี่ยวกับท่านก็ตำรวจไปทำกันเองก็พูดได้ครับแต่คำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คุณต่อศักดิ์สุวิมลนั้นยังยืนยันว่าสำหรับตำรวจราชองครักษ์ที่ดูแลถวายความจงรักภักดีต่อกษัตริย์นั้นยังต้องไว้ทรงเดิมครับก็แสดงว่าการทรงกระบาลเกลี้ยงหรือขาวสามด้านนี้เป็นความประสงค์ของในหลวงแน่นอนนะครับส่วนที่ทำกันเกินทุกคนเลยนั้นก็อาจจะเป็นการตีความเจตนาหรือความพระราชประสงค์ก็เป็นไปได้อันนี้ไม่ทราบบางทีในประเทศไทยพูดไม่ชัดผมก็ไม่รู้จะบางทีพูดเองมันก็ไม่ค่อยดีอาจารย์สมศักดิ์บอกก็แล้วกันอันนี้คือผู้ที่เกาะติดข่าวสารในวังตลอดนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมที่ฝรั่งเศสอาจารย์สมศักดิ์บอก5 5 5ขอหัวเราะสัก3ทีคือฟันธงเลยใช่แน่นอนนะครับในที่สุดก็เลิกความนิยมเรื่องทรงผมขาว3ด้านทำไมถึงเลิกไม่ใช่ต่อศักดิ์สุขวิมลเก่งกล้าเลิกเองหรอกวชิราลงกรณ์ต่างหากอนุญาตให้เลิกอย่างว่าเปลี่ยนใจตอนนี้ก็เหลือแต่ทหารจะเลิกหรือไม่แต่ทหารยังไม่มีนะยังไม่มีคำสั่งนะโถเอ้ยเมืองไทยบทท่านจะเอายังไงก็ต้องทำตามนั้นอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับก็ตรงๆชัดๆดีไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและแจ้งข่าวท่านนิดหนึ่งว่าวันเสาร์เนี่ยเรายังออกอากาศเหมือนเดิมแต่ผมติดภารกิจทำให้อาจจะต้องงดเรื่องการแสดงความเห็นของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าการแสดงความเห็นนี้มันก็มีรายละเอียดผมต้องเดินทางจึงขอจัดเป็นรายการปกติมีความเห็นมีโพเหมือนเดิมแต่ไม่มีการอ่านแสดงความเห็นของเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้ววันเสาร์เราพบกันอีกที3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับสวัสดีครับ